ท่านตวงอันธชัยประธานคณะกรรมการกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะกล่าวเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษความสำคัญในการใช้รูปแบบการสอนสตรีกับเด็กไทย Opening from Mr. Tuong Anthachai, Member of National Legislative Assembly and Chairman of the Committee on Education and Sports ระดับถัดไปครับคุณยศพลจากเจริญกิจรองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติไทยจีนและกรรมการผู้จัดการบริษัท Power Fast Construction จำกัดจะกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาครับGreeting from Mr. Yosapon Jang Jarengit, Vice Chairman and General Manager of Thai Chinese International School and Managing Director of Power Fast Construction. ลำดับถัดไปดร. Steven Barrow นะครับจะกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาครับค่ะ Greeting from Dr. Steve Ibolo, Head of School of Thai Chinese International School. ลำดับถัดไปนะครับคุณคันชิตจุฬาภรมณีครับผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติไทยจีนจะได้แนะนำโรงเรียนนานาชาติไทยจีนนะครับให้ผู้มีเกียรติได้รับชมค่ะ Next TCIS Introduction by Mr. Khan Chit Jutha Phomani Director of Thai Chinese International School หลังจากเราได้รับชมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติไทยจีนนะครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับโดยรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ประกอบผลนะครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบังจะบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดย STEM ค่ะ And next forum on STEM subject by Mr. Thirawat ค่ะ Mr. Thirawat ประกอบผลค่ะ Associate Professor of King Mongkut Institute of Technology รายกระบังค่ะแล้วเราจะพักรับประทานอาหารว่างสักครู่หนึ่งนะครับแล้วค่อยเป็นการบรรยายพิเศษจากมหาวิทยาลัยเวียงจื้อซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลงานจากบทสรุปทางการเรียนโดยใช้ STEM ครับ After that we will have a break and then presentation on STEM by Yeongju University และจะเป็นการสาธิตจากนักเรียนโรงเรียนนานาชาติไทยจีนนะครับร่วมสาธิตการกิจกรรม STEM ให้กับโรงเรียนที่ทำความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกันนะครับAnd then will be presentation on STEM by TCIS student and Yeongju University together. ครับผมนะครับตอนนี้ก็คิดว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคงจะพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เวลาแล้วก็คงจะได้เวลาแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศักดิ์นิพนธ์สว่างวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะ invite Mr. Samnipon Sawang Wong นะคะ he will give a greeting for our everyone ท่านตวงอันธชัยประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสมาชิกสภาปีบัญญัติแห่งชาติคณะวิทยากรคือคุณพ่อและการเป็นท่านครับผมศักดิ์พลสว่างวงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2รู้สึกยินดีที่ชื่นชมแล้วก็ขอต้อนรับคณะวิทยากรสู่ที่ประชุมแห่งนี้ในวันนี้ก็ขอเรียนว่าการจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2รับผิดชอบมี71โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนอีก28โรงนะครับและสมุทรปราการตามคำขวัญป้อมยุทธนาวีพระเจดีย์กลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงการพระประแดงปลาสลิดแห้งรถดีประเพณีระบัวครบทั่วๆอุตสาหกรรมตามคำขวัญก็จะบ่งบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการศึกษาก็จะอยู่ในคำขวัญ นี้นะครับซึ่งเป็นจุดแข็งจุดเด่นการศึกษาของเราดีและก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็ถือโอกาสกับท่านที่เข้ามารวมในครั้งนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพโครงการ
ต้อนรับแล้วก็ดูแลให้ทางคณะวิทยากรแล้วก็จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่หวังว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่คงจะได้รับความอบอุ่นและก็ได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีครับก็ขอถือโอกาสนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าการนี้ครับขอบคุณครับก็ต้องหลับถัดไปนะครับขอเชิญกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติไทยจีนและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน DDI คุณบดินดาจางกระจรศักดิ์กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ครับเชิญครับค่ะ Please invite Ms. Belinda Zhang Kajongi, Board of Director of Thai Chinese International School and Licensee of Thai Taiwan Technological College.บรินดาจางขจรศักดิ์นะคะค่ะก็ขอสไลด์เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะกราบเรียนท่านประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านตวงอันทชัยประธานในพิธีที่เคารพดิฉันนางสาวบรินดาจางขจรศักดิ์ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน DDI และกรรมการบริหารสถานศึกษามูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทยจีนในนามของคณะกรรมการจัดงานตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานสัมมนาการก้าวย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดย STEM เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อความสำคัญในการใช้รูปแบบการสอน STEM กับเด็กไทยในวันนี้จากนโยบายการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ความสำคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีและเป็นคนเก่งของสังคมและที่สำคัญคือสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่มีความสุขที่เติมเต็มทักษะ 4H Head Heart Hand and Health ในปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตนเองเพื่อให้รูปแบบการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันนานาชาติได้และเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอยากได้อย่างเต็มที่ซึ่งนักเรียนทุกคนถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน BDI และโรงเรียนนานาชาติไทยจีนได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดงานสัมมนาการก้าวย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดย STEM เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษาและสอดคล้องกับนักเรียนซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์เป็นต้นโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ศตวรรษที่21วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของเด็กไทยให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ 2. เพื่อพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในไทยให้มีความสอดคล้องกับการก้าวสู่ศตวรรษที่21 3. เพื่อบูรณาการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้ 4. เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ของครูผู้สอนในการนำไปจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ
งานสัมมนาการก้าวย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดย STEM เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมดจำนวน55สถานศึกษาจำแนกเป็นสถานศึกษาภาครัฐขั้นพื้นฐานจำนวน21สถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน11สถานศึกษาสถานศึกษาภาคเอกชนขั้นพื้นฐานจำนวน18สถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวนอีก2สถานศึกษานะคะและมีสถานศึกษาสังกัดเทศบาลสมุทรปราการจำนวน5สถานศึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะจำนวนมากกว่า150ท่านนะคะและยังได้รับความร่วมมือและจากสื่อสารมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการทำข่าวในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทเปิดงานสัมมนาการก้าวย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดย STEM เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อความสำคัญในการใช้รูปแบบการสอนสเต็มกับเด็กไทยตามลำดับขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณวิรินดาท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ขออนุญาตร่างชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนแล้วแต่จะตกลงกันนะเพื่อการสื่อสารที่จะพูดคุยกันได้เข้าใจตรงกันเชิญเลยครับพอจะแปลไปเรื่อยใช่ไหมครับพอมีเครื่องฟังอยู่ใช่ไหมโอเค okay. thank you very much ขออนุญาตใช้ภาษาไทยเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้คนได้เข้าใจถึงสิ่งที่จะกลับเรียนท่านต่อไปนี้เบื้องต้นต้องขอบคุณคุณวิริดานะครับที่ได้ประสานให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนกับท่านทั้งหลายสิ่งแรกที่จะขอประธานอนุญาตได้กลับเรียนก็คือว่าความจริงเนี่ยเรื่องสเต็มที่คุณวิริดาได้พูดถึงเนี่ยสภาได้เห็นชอบไปแล้วแล้วก็นำไปสู่กระทรวงกระทรวงและกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนอย่างที่คุณวิรดาได้พูดถึงก็คือระบบการจัดการศึกษาแบบ STEM เนี่ยคือเครื่องมือที่จะสร้างผู้คนให้มีทักษะให้สามารถที่จะคิดเป็นในระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดเป็นมีทักษะในการคิดมีทักษะในการใช้ข้อมูลคล้ายๆกับเป็นการเรียนแบบสหวิทยาอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่21แต่ว่าสเต็มนั้นท่านหลายคงทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องนำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาในอนาคตข้างหน้าความจริงถัดจากผมพูดเนี่ยก็จะมีนักวิชาการที่เขาพูดถึงเรื่องของสเต็มเป็นระบบอยู่พอสมควรแต่ผมขอประธานอนุญาตท่านได้ลองเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในภาวะที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศนั้นก็คือการปฏิรูปการศึกษาถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิรูปการศึกษาได้ผมไม่ต้องพูดถึงการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมหรือทางด้านการเมืองได้เลยบทเรียนของทั่วโลกล้วนเห็นตรงกันว่าเราจะปฏิรูปประเทศได้นั้นจะต้องปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปเศรษฐกิจให้พออยู่พอกินได้ประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศที่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นวาระเร่งด่วนที่ตรงกันทั้งคนทั้งประเทศก็คือจะต้องรีบเร่งในการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดรูปธรรมให้เห็นผลแล้วก็สร้างผู้คนให้เปลี่ยนผ่านจากวิกฤตคราวนี้ไปได้ผมขอประธานอนุญาตได้กราบเรียนทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลจะทำให้แล้วเสร็จภายใน18เดือนแล้วไปสู่การเลือกตั้งตามรถแบบที่ได้บอกต่อประชาคมโลกดังต่อไปนี้ประการแรกทิศทางที่คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเห็นตรงกันกับรัฐบาลก็คือเราจะต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศให้ได้ปัญหาของประเทศนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือปัญหาที่เป็นระดับชาติกับปัญหาที่เป็นระดับการศึกษาท่านทั้งหลายคงทราบดีว่าปัญหาระดับชาติที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องวิกฤตคอร์รัปชันวิกฤตความแตกแยกของผู้คนในชาติถ้าเรานำบทเรียนของโลกมาอธิบายปรากฏการณ์นี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องมือหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาสองเรื่องที่ผมนำมากล่าวเรียนท่านนี้คือการศึกษาผมยกตัวอย่างประเทศเกาหลีผมยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์ผมยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์หรือประเทศแอฟริกาล้วนแต่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแก้ปัญหาเรื่องสร้างความแตกแยกใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านผู้คนไปสู่ความปรองดองของคนในชาติปัญหาประการที่สองที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาก็คือการศึกษาที่เป็นปัญหาของการศึกษาของประเทศเราท่านทั้งหลายคงทราบดีว่าปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเรานับแต่ปี2542เป็นต้นมานั้นเราไม่สามารถจะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราทำทุกอย่างทำทุกประเด็นทำทุกเรื่องแต่ไม่ได้สักเรื่องวันนี้เราถึงเวลาที่จะต้องตั้งหลักว่าเราจะทำอะไรที่เป็นจุดสำคัญเรียงลำดับเป็น1 2 3ในการสัมมนาผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2เรื่องที่ตรงกับท่านทั้งหลายจะสัมมนาในวันนี้เรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพของการศึกษาภายในประเทศช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าคุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของโอเน็ตคุณภาพของเอเน็ตคุณภาพของพิซซ่าคุณภาพของลาสคุณภาพของเนชั่นแนลเทสต์เพียงอย่างเดียวแต่เราลืมเข้าใจว่าคุณภาพของการศึกษาที่แท้จริงก็คือคุณภาพของกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของผู้เรียนใน4มิติจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องตรงกันซึ่งผมคิดว่าโรงเรียนที่อยู่ในสมาคมไทยจีนไต้หวันที่ว่าเนี่ยก็จะอยู่ในสัจ4มิตินี้เราต้องหันกลับมาสร้างมิติทั้ง4มิตินี้ให้ได้เราถึงจะมีผู้คนที่มีคุณภาพที่จะไปแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้ท่านทั้งหลายคงทราบว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมอาเซียนสัมมิตได้มีมติชัดเจนว่าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนเมื่อวานนี้ทุกประเทศได้ตกลงกันรับจากเมื่อวานนี้เป็นต้นไปประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องการจัดการศึกษาของเราทั้งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาทั้งกระบวนการจัดการศึกษาที่จะต้องสร้างพลเมืองให้สามารถค้นหานวัตกรรมใหม่ได้แข่งขันผู้คนในอาเซียนได้แล้วก็นำไปสู่พึ่งพาตัวเองได้ระบบสเต็มที่ท่านหลายจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างให้ผู้คนได้รู้จักการแข่งขันได้รู้จักค้นหานวัตกรรมได้สามารถใช้ R&D ที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่คุณบิริดาใช้คำว่าเป็นคนในศตวรรษที่21ผมยกตัวอย่างข้อตกลงของอาเซียนที่เป็นผลที่ทุกประเทศจะต้องทำเพราะเราผ่านข้อตกลงอย่างน้อยเมื่อวานนี้ก็คืออาเซียนสัมมิตไปแล้วก็คืออาเซียนได้เขียนไว้ในธรรมนูญอาเซียนซึ่งเป็นเหมือนกฎการปกครองของประเทศในอาเซียน10ประเทศว่าในข้อ34ว่าภาษาอาเซียนต่อไปนี้ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นใช้คำว่า working of language of ASEAN English shall be language of ASEAN แล้วก็สามารถใช้บังคับได้เลยทุกประเทศต้องปรับไปปฏิรูประบบหลักสูตรการเรียนการสอนของตัวเองเพื่อให้ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเจรจาทวิภาคีพหุภาคีพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางการศึกษาก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาอังกฤษ communicate หรือ communication วันนี้ต้องปิดเลยเรื่องที่สองก็คือนอกจากเรื่องภาษาอังกฤษแล้วในอาเซียนได้ตกลงกันให้การจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาผู้คนในอาเซียนให้มีทักษะให้มีการจัดการศึกษาที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
สร้างอาชีพได้เป้าหมายในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21นั้นผมไปแลกเปลี่ยนในกลุ่มสมาคมไอซัครั้งหนึ่งมีผู้ผมถามผมในที่ประชุมว่าคำว่าคุณภาพของการศึกษาไทยนั้นมันคือคุณภาพอย่างไรเป็นคุณภาพที่สอดคล้องกับคุณภาพของพิซ่าคุณภาพของลาสคุณภาพของเวิร์ดอีโคโนมิกฟอรัมหรือไม่ผมก็ได้ตอบว่าคุณภาพของการศึกษาในทัศนะผมเนี่ยต้องไม่ใช่คุณภาพของใครต้องไม่ใช่คุณภาพของพิซ่าไม่ใช่คุณภาพของลาสไม่ใช่คุณภาพของใครแต่เป็นคุณภาพของผู้เรียนที่จบไปแล้วเขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้มีงานทำผมได้ทำโครงการDual System Education ประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทยแล้วผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าคุณลินดาและเครือข่ายได้ทำ Dual System Education มาก่อนหน้านี้แล้วปัญญาที่ผมทำเป็นงานวิจัยก็คือ101 Model ซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้วก็คือวันแรกที่เรียนก็คือวันที่เด็กเขามีงานทำจะต้องเปลี่ยนพระดามผู้คนให้ได้ว่าจบแล้วเกียรตินิยมระดับหนึ่งได้คุณภาพของพิซซ่าได้คุณภาพของเวิร์ดอีโคโนมิกฟอรัมแต่ไม่มีงานทำมันจะมีประโยชน์อะไรแต่เขาจบในระบบใหม่ที่กำลังปฏิรูปการศึกษาที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางนี้ก็คือวันแรกที่เขาเรียนเนี่ยเขามีงานทำนะเขาไปสมัครงานสมัครเรียนในตำแหน่งในงานที่เขาอยากจะเป็นผมอยากจะเป็นช่างผมสมัครช่างในบริษัทนี้เอาสัญญาของบริษัทนี้มาบอกโรงเรียนสถานประกอบการของผมว่าผมจะเป็นช่างบริษัทนี้แล้วสอนให้ผมเป็นช่างบริษัทนี้ไปฝึกงานที่บริษัทนี้ผมจบมาตามสัญญาว่าถ้าผมรวยกล้าฝีมือดีบริษัทก็บรรจุให้ผมเป็นพนักงานของบริษัทนี้วันที่ผมฝึกงานคือวันที่ผมมีงานทำแล้วแล้วเราก็ทดลองทำในรถเอ็ดโมเดลประสบความสำเร็จวันนี้ได้ขยายวงไปทั่วประเทศแล้วตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่ากลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไทยจีนไต้หวันที่ได้ทำเรื่องนี้ประสบความสำเร็จผมก็ฝากคุณลิดาและคณะว่าผมอยากจะชวนกลุ่มสมาคมไทยจีนไทยไต้หวันได้ลุกขึ้นมาจับมือกับรัฐบาลทำเป็นระบบ Dual System ร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่นโยบายของรัฐกับรัฐที่จะจัดการศึกษารูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21ต่อไปประการที่2การจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในอนาคตนั้นจะต้องต่อยอดที่เป็นอยู่ให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าต่อไปหลายเรื่องที่เราปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี42นั้นยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าหลายเรื่องที่เราจะต้องต่อยอดเพื่อให้เขาเกิดทักษะและสามารถที่จะมีงานทำได้อย่างที่ผมได้เรียนท่านว่าทั้งระบบ STEM ทั้งระบบ Dual System Education ต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นความร่วมมือของเอกชนกับเอกชนแต่คราวนี้เราจะต้องต่อยอดยกระดับขึ้นมาเป็นนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความยั่งยืนของการจัดการศึกษาของการปฏิรูปการศึกษาประการที่3การปฏิรูปการศึกษาคราวนี้ของประเทศไทยของพวกเราจะเดินทางไปสู่จินตนาการใหม่จินตนาการใหม่ที่ผมพูดถึงก็คือเราจะต้องไม่ลืมข้อตกลงของประชาคมอาเซียนเราต้องไม่ลืมท่านทั้งหลายจำได้ไหมครับเราได้ตกลงปฏิญญาชาวหัวหินเมื่อปี52ใน10ประเทศว่าเราจะจัดการศึกษาแต่ละเรื่องอย่างไร8สาขาวิชาชีพอันได้แก่แพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิศวะเซเวนรวมทั้งท่องเที่ยววันนี้กลายเป็นอาชีพเคลื่อนย้ายเสรีเรียบร้อยแล้วทุกประเทศได้ลงนามประเทศไทยรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้ผ่านสภาไปแล้วและบังคับใช้อย่างเป็นทางการคือเมื่อวานที่ทุกประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นั่นแปลว่าวิชา8สาขาเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุงยกระดับทั้งการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาที่จะต้องสร้างผู้คนให้ออกจากประเทศตัวเองต่อไปนี้ผมจะไปเปิดคลินิกที่สิงคโปร์ก็ได้สิงคโปร์มาเปิดคลินิกที่ประเทศไทยก็ได้ตามข้อตกลงนี้นะครับผมไปเปิดทันตแพทย์ที่เวียดนามเวียดนามมาที่ไทยก็ได้แต่ในเงื่อนไขที่พูดถึงนั้นซึ่งเรายังไม่ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนก็คือ
ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับต้องพูดภาษาจีนได้ต้องพูดภาษาไปสิงคโปร์ต้องพูดภาษาจีนใช่ไหมภาษาจีนไปเวียดนามและเขาก็ต้องพูดภาษาเราได้ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายคงทราบดีว่าเขามาอยู่ที่เมืองไทยแล้วพูดภาษาไทยได้เก่งมากอย่างคุณวินิดาพูดภาษาไทยได้เก่งมากปรบมือให้หน่อยนะไปเจอผมที่สภาถ้าไม่แนะนำว่าเป็นคนไต้หวันนะผมไม่เชื่อพูดภาษาไทยเก่งกว่าผมอีกนี่เห็นไหมท่านเห็นในโลกมันไม่ได้อยู่กับที่โลกมันเปลี่ยนทุกวินาทีการศึกษาประเทศไทยจริงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกประการที่2จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ที่คุณวีนาได้พูดถึงผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงความจริงท่านทั้งหลายทราบแล้วโลกในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นโลกที่พูดถึงเรื่องความรู้ที่ไม่เหมือนเดิมสมัยที่ผมท่านทั้งหลายเรียนเนี่ยจากคนรุ่นหนุ่มสาวจะเป็นเหมือนผมนะข้างหน้า4ตา5ท่านเนี่ย everybody in front of you ทุกคนก็จะเรียนเหมือนผมก็คือความรู้อยู่ที่ครูความรู้อยู่ที่ห้องสมุดแต่โลกสมัยใหม่ของศตวรรษที่21นี่ความรู้มันอยู่ที่โลกไซเบอร์มันอยู่ที่ Google มันอยู่ที่ Facebook มันอยู่ที่ LINE จะต้องจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้สามารถเอาความรู้ที่อยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมาเป็นความรู้ของตัวเองให้ได้อันนี้ท้าทายมากท้าทายจนกระทั่งว่าเวลาจะทำแต่ละเรื่องอาจจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยไปเรียนจาก YouTube เองก่อนแล้วมาพัฒนาจากครูในศตวรรษที่21ก็จะกลายเป็น Facilitator กลายเป็น Commentator แล้วก็มี Teacher บ้างนี่คือการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ที่จะเกิดขึ้นถามว่าถ้าทำ3เรื่องเนี่ยในฐานะที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาผมเป็นประธานและคณะได้ตระเวนไปทำ Research ทำวิจัยทั่วประเทศสอบถามผู้คนผมเชื่อว่าการปฏิรูปการศึกษาคราวนี้มันระเบิดออกจากคนข้างในที่ต้องทำร่วมกันผมถึงมาชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันครับชวนท่านทั้งหลายมาปฏิรูปด้วยกันหมดเวลาที่จะให้คนข้างนอกมาปฏิรูปเราต้องลุกขึ้นมาปฏิรูปเองระเบิดจากข้างในของผู้คนที่อยู่ในกระทรวงถามว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าจะทำสามเรื่องที่ผมพูดถึงให้ประสบความสำเร็จนั้นยุทธศาสตร์แรกต้องปฏิรูประบบหลักสูตรการเรียนการสอนครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี42ท่านทั้งหลายคงจำได้เราไม่ได้ปฏิรูปการศึกษาเลยนะครับเราปฏิรูปกับพีมันเราปฏิรูปโครงสร้างมันเราไม่ได้ปฏิรูปที่ตัวแก่นของการจัดการศึกษาก็คือปฏิรูประบบหลักสูตรการเรียนการสอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนเราให้น้ำหนักน้อยมากเราก็ยุบ800อำเภอ76จังหวัดยุบโครงสร้างนี่ท่านพ่อเก็บก็โดนมาแต่ไม่ถึงผู้เรียนคุณภาพก็ยังคงเท่าเดิมแต่ถ้าเราปฏิรูประบบหลักสูตรการเรียนการสอนเสร็จสิ่งที่ผมพูดมาก็คือ STEM Education Duo System Education ผมพูดถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผมพูดทุกอย่างที่ผมพูดมาถึงเมื่อกี้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยระบบหลักสูตรการเรียนการสอนคนสอนเขาสอนตามหลักสูตรท่านทั้งหลายเป็นครูทราบดีเวลาเขาวัดผลประเมินผลออกแบบข้อสอบก็ออกแบบตามตัวชี้วัดในหลักสูตรถ้าเราไม่เปลี่ยนหลักสูตรเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวัดผลประเมินผลได้เลยนั่นก็คือเราจะต้องสอนแบบเดิมครับระบบการศึกษาของเราเนี่ยผมเล่าคุณพินิดาฟังกับคณะว่าตั้งแต่เริ่มต้น118 119ปีที่ผ่านมาเราจัดการศึกษาแบบแท่งเดียวแล้วไปขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยใครสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ตกขอบมาเรียนอาชีวะเป็นคนชั้นสองแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนพาราไดม์ผู้คนก็คือการจัดการศึกษาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันหมดจะต้องมีสองทางให้เลือกไปทางหมอแพทย์ทันตแพทย์ตำรวจพยาบาลทหารซีกหนึ่งไปเป็นวิศวะไปเป็นในช่างใหญ่มีรายได้มีงานทำมีเงินลดช่องว่างของการพัฒนาลดกั๊กที่ท่านนายกพูดถึงให้ได้วันนี้ต้องหลักสูตรต้องปฏิรูปผมเพิ่งกลับจากเยอรมันไปแลกเปลี่ยนดูโอซิสเต็มกับเยอรมันกลับมาความจริงไปหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้ผมตกผึ่งวิธีคิดทั้งได้ไปดูทั้งได้แลกเปลี่ยนกับนักการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยเวลาเขาสอนช่างของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องสอนวิชาอื่นมากมายจนกระทั่งเด็กเรียนไม่ได้ท่านทั้งหลายจำได้ไหมครับสมัยเราเรียนม .4 ม .5 ม .6 อีกอ่ะคนรุ่นนี้ได้เรียนแต่รุ่นหลังไม่ได้เรียนเราต้องเรียนตีโกณมิติเราต้องเรียนพิชัดคณิต
เราต้องเรียนอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมครับที่สุดเรียนแล้วได้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้เลยเยอรมันบอกว่าแล้วทำไมต้องไปสอนเขาเขาเป็นช่างที่เชี่ยวชาญเรื่องน็อตสกรูเดียวเนี่ยเขาต้องเชี่ยวชาญเรื่องน็อตที่สุดแต่เขาจะเรียนคณิตศาสตร์เรียนคำนวณเท่าที่จำเป็นกับวิชาช่างของเขาเขาจึงจะเป็นช่างที่เชี่ยวชาญที่สุดในโลกได้ผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่สำหรับประเทศเราผมก็เรียนเพื่อนผมไปเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจทหารเขาเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเก่งมากผมเป็นนักกฎหมายคนเดียวผมก็มีคำถามว่าแล้วทำไมผมต้องไปเรียนกับเขาเรียนแล้ววัดผลด้วยนะครับคะแนนเคมีผมได้1เขาได้ A ชีวะเขาได้ A ผมได้1ผมก็เป็นคนเรียนไม่เก่งทั้งที่วันนี้ถ้ามาคุยเรื่องกฎหมายกับผมเขาสู้ผมไม่ได้ครับท่านเห็นไหมผมไม่ได้ว่าเก่งผมนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งของประเทศแต่ผมไม่เก่งเคมีชีวะในขณะเดียวกันเขาก็เก่งเคมีชีวะที่ผมสู้เขาไม่ได้เลยวันนี้เราจะต้องปฏิรูปกฎการศึกษาเนี่ยเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้คนเพื่อเอาศักยภาพที่อยู่ในตัวเด็กออกมาให้ได้ผมฝากเรื่องสุดท้ายสำหรับประเด็นที่หนึ่งก็คือผมทำเรื่องดูโอซิสเต็มที่ร้อยเอ็ดผมได้ค้นพบจากครูเขาเล่าผมฟังว่าท่านสวลูกศิษย์ของเราทุกคนเนี่ยมันมีอัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นจะเก่งไม่เก่งมันซ่อนอยู่ในตัวของเขาเขารอให้ครูช่วยคนให้พบให้เขาหน่อยเขารอให้กระบวนการจัดการศึกษาที่เรียกว่า STEM ที่เรียกว่า Dual System Education ค้นพบตัวตนให้เขาหน่อยผมว่านักการศึกษาต้องคิดนะครับเด็กไม่ใช่โง่นะครับเขาอาจจะเก่งคนละอย่างมันซ่อนอยู่ในตัวของเขาวันไหนที่เขาค้นพบอัจฉริยภาพที่อยู่ในตัวของเขาท่านจะเห็นความงดงามที่มันปรากฏในตัวของลูกศิษย์ของท่านที่แววตาของเขาที่ความสุขที่เขาได้เรียนรู้กันทุกวันเรื่องที่สองเมื่อเราทำแก่นของการปฏิรูปการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องกระจายอำนาจจากกระทรวงจากกรมไปให้สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสช.ที่ท่านอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสพท.ก็ตามวันนี้เรายังเอาอำนาจไว้สู่ส่วนกลางผมเทียบให้ท่านดูว่าทำไมจะต้องกระจายวันนี้ไม่กระจายต้องกระจายเพราะคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กระทรวงคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรมกระทรวงกรมไม่สามารถจะสอนสั่งให้ครูผู้สอนทำคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียนได้ถูกไหมครับวันหนึ่งว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมแพทย์ไม่สามารถจะสั่งให้หมอรักษาคนป่วยอย่างที่ตัวเองสั่งได้เหมือนกันเลยครับเพราะลูกศิษย์คนป่วยลูกศิษย์ของเราแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันอธิบดีสั่งไม่ได้คุณภาพจึงเกิดขึ้นกับผู้เรียนเพราะครูผู้สอนที่เป็นหัวใจสำคัญครูผู้สอนจะมีอำนาจในการจัดการศึกษาได้ครบถ้วนแล้วเกิดคุณภาพกับผู้เรียนได้ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีอำนาจครับและศึกษามีอำนาจสี่งานวิชาการงบประมาณบริหารงานทั่วไปแล้วก็บริหารงานบุคคลเขาต้องมีอำนาจในการจัดการเพื่ออำนวยต่อครูให้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้วันนี้เราไม่ยอมกระจายอำนาจไปถึงสถานศึกษาสถานศึกษาต้องคอยฟังข้างบนต้องคอยฟังคนใหม่เข้ามาเราจึงเห็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาทั่วประเทศจนกระทั่งว่าไม่เกี่ยวกับผู้เรียนเลยท่านทั้งหลายจำได้ไหมรอบ10ปีที่ผ่านมาคนที่ชอบลูกเสือก็จะสั่งให้ทุกคนแต่งลูกเสือเหมือนกันทั่วประเทศคุณได้ไหมบางคนไม่รู้ไปคลั่งใครสีอะไรมาให้คนทาสีโรงเรียนทั่วประเทศก็มีจำได้ไหมครับไม่เกี่ยวกับผู้เรียนเลยผมถึงเรียกร้องว่าเราจะต้องเอาอำนาจไปให้ผู้เรียนให้ได้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราจะเห็นผู้เรียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมพูดอย่างนี้มีงานวิจัยที่ยืนยัน1ประเทศฟินแลนด์2ประเทศสิงคโปร์ผมบอกแค่2ประเทศครับ2ประเทศเนี่ยประเทศที่มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในการจัดการศึกษาอำนาจอยู่ที่สถานศึกษาทั้งหมดครับแต่ของเราอำนาจเนี่ยสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นเอกชนก็ตามท่านก็ต้องคอยฟังอธิบดีคอยฟังปลัดกระทรวงท่านที่ไม่เกี่ยวเลยต้องกระจายนะประการสุดท้ายยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือเนื่องจากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่จะต้องอาศัยกฎหมายในการที่จะปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิรูปกฎหมายถ้าเราไม่แก้ไขกฎหมายเนี่ยก็จะกลับไปสู่อีหลอดเลยปี2542จนถึงวันนี้ท่านทั้งหลายเคยทำสถิติไหมครับ
เราเปลี่ยนรัฐมนตรีศึกษามา18คนครับแล้วเราก็เปลี่ยนนโยบาย18ครั้งครับแล้วครูก็ทาสีแล้วทาสีอีกครับทำยังไงเราจะให้การศึกษามันมั่นคงยั่งยืนหัวใจของความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์ที่พวกเราเห็นประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็ตามเขามั่นคงยั่งยืนครับการจัดการศึกษาต้องไม่เปลี่ยนแปลงนักการเมืองที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมาเปลี่ยนมาสเตอร์แพลนของการปฏิรูปการศึกษาประเทศจะมาเปลี่ยนไพรออริตี้ที่เรียงเอาไว้แล้วต้องมีงานวิจัยมาเปลี่ยนของเขาเป็นอย่างนั้นครับเอางานวิจัยผมเป็นรัฐมนตรีผมต้องเอางานวิจัยผมมาอธิบายว่าอันนี้ไม่ถูกครับเราต้องปฏิรูปหลักสูตรก่อนครับอันนี้ไม่ถูกครับต้องปฏิรูปคนก่อนครับผมต้องมีงานวิจัยมานะแล้วก็บอกสาธารณชนให้รับทราบถ้าเขายอมรับคุณเปลี่ยนได้แต่ของประเทศไทยมาถึงไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับผมเป็นรัฐมนตรีผมคิดที่จะทำมันใหม่ผมอยากทำแบบนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวทำให้ท่านเดือดร้อนขีดเส้นใต้ว่าไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวคุณปรินาเดือดร้อนผมว่าคือเราจะปฏิรูปการศึกษาถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราไปข้างหน้าไม่ได้ท่านเป็นนักธุรกิจท่านทราบดีนักธุรกิจเนี่ยถ้าท่านไม่ยอมรับอดีตทั้งสำเร็จทั้งล้มเหลวได้ท่านเดินไปข้างหน้าไม่ได้ท่านจะไม่สามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าที่เป็นฟิวเจอร์ได้ถ้าท่านมองไม่เห็นอดีตของท่านวันนี้ผมชวนท่านมามองอดีตแล้วมองไปข้างหน้ากฎหมายนอกจากปรับปรุงกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระเบียบบริหารราชการกระทรวงพรบสภาครูพรบครูและบุคลากรทางการศึกษาพวกผมเขียนเสร็จหมดแล้วรอฝ่ายรัฐบาลจะหยิบเข้าไปแล้วผ่านมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าที่ผมพูดมาทั้งหมด 4-5 เรื่องทันทีแต่เพื่อความยั่งยืนเราเห็นตรงกันระหว่างสภาการศึกษาของประเทศไทยเห็นตรงกันกับกระทรวงกลาโหมที่เขาทำเรื่องนี้เห็นตรงกันกับสปช.ที่เพิ่งยุบไปเห็นตรงกันกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยซูเปอร์บอร์ดในการควบคุมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมครับต่อไปนี้ต้องมีซูเปอร์บอร์ดในการควบคุมเรื่องนี้แหละครับใครมาเป็นรัฐมนตรีจะเปลี่ยนต้องให้ซูเปอร์บอร์ดดีดูก่อนการจัดการศึกษาถึงจะต่อเนื่องยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะเห็นผลได้เพราะการศึกษาเนี่ยมันทำแค่วันสองวันไม่ได้นะครับถ้าทำ20ปีมันต้องเป็น5ปีทำอะไร5ปีทำอะไรอีก5ปีทำอะไรต้องเป็นสเต็ปแบบนี้และมั่นคงยั่งยืนท่านทั้งหลายครับด้วยการสุดท้ายกราบขอบคุณคุณพิริดาที่ได้ประสานผมมาขอบคุณทุกท่านมากผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังทำแล้วผมเชื่อมั่นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านประกาศชัดเจนมาตลอดผมเรียนท่านนะครับผมเป็นสมาชิกสภาเนี่ยมา4สมัย6นายกรัฐมนตรีผมก็อยู่ในแวดวงการเมืองมานานนะฮะแต่ผมไม่เคยเห็นท่านนายกคนไหนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเท่ากับท่านนายกเลยท่านประกาศทุกวันหนังสือเป็นเล่มเดี๋ยวผมฝากคุณวินิดาให้เป็นเล่มนึงที่ท่านพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาได้ชัดเจนมากอาจจะมีทีมงานช่วยท่านแล้วท่านเป็นคนอ่านหนังสือผมคิดว่าไอ้นั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านประเทศผมเรียนท่านทั้งหลายตอนท้ายว่าไม่มีทางอื่นสำหรับการปฏิรูปประเทศถ้าเราไม่ปฏิรูปการศึกษาไม่มีคำตอบอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ความปรองดองไปสู่แนวคิดใหม่ศตวรรษใหม่ได้ถ้าเราไม่ใช้การศึกษาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดเวทีสัมมนา STEM Education สำหรับประเทศไทยณบัดนี้ครับขอบพระคุณท่านตวงอัจฉริยะนะครับประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณยศพลจางเจริญกิจรองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติไทยจีนและกรรมการผู้จัดการบริษัท Power Fast Construction จำกัดกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะ Thank you Mr. Duong Antachai and greeting from Mr. Yosapol Jang JarengkitVice Chairman General Manager of Thai Chinese International School and Managing Director of Power Fast Construction. I'll just sing with guest Tan Duong Antachai and Tan Sanipon Sawamon and Mr. Thiawat
type of honor. And our distinguished guest from Yanzi Dashi. I want to say welcome to TCIS. And since the people here, minority are English speaking, so I'll speak in Thai. This is my first time speaking in Thai in public. So let me try. Okay. ก่อนอื่นต้องขอบคุณแล้วก็ขอต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาจัดสัมมนาที่แล้วให้ TCIS มีโอกาสได้จัดสัมมนานี้ที่เรื่องที่เกี่ยวกับ STEM ซึ่ง STEM เนี่ยมันอาจจะใหม่ๆสำหรับผมหรือชาว TCIS แต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ท่านดวงได้ให้ผมรู้ว่าได้เก่าว่าที่เมืองไทยเรามีนานแล้วเพราะนั้นมันน่าจะดีสำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะสมุทรปราการเพราะนั้นเราในฐานะที่อยู่สมุทรปราการเราจะต้องพยายามเริ่มแล้วก็ทำให้STEM นี้ดีขึ้นเป็นจะใช้คำว่าเป็นตัวอย่างของสมุทรปราการได้ไหมผมไม่ทราบนะอาจจะพูดเบ้อไปหน่อยแต่ว่าก็จะพยายามนะครับแล้วก็ผมก็ถือโอกาสนี้ขอแนะนำโรงเรียน TCIS โรงเรียนนี้เราเปิดเมื่อ20ปีที่แล้วโดยผู้ก่อตั้งเป็นคุณพ่อของเบลินดานะครับแล้วก็เขาได้บริจาคสถานที่ก็คือที่ดินแล้วก็เงินด้วยกับที่นี่แล้วก็เรารวมทุนจากชาวไต้หวันนักธุรกิจชาวไต้หวันแล้วก็สร้างโรงเรียนนี้นะครับแล้วโดยที่มีคณะกรรมการที่ถูกเลือกขึ้นมาบริหารผมก็มียินดีที่มีโอกาสนี้ที่จะเป็นรองประธานFoundation ของ TCIS เรามีนักเรียนประมาณตอนนี้700กว่าคนนะครับตั้งแต่ Kindergarten ถึง Grade 12หลักสูตรเราคือหลักสูตรอเมริกาซึ่ง เราจะมีดร. Steve เป็นผู้นำในหลักสูตรนี้นะครับแล้วเด็กที่เราจบจากที่นี่เราถูกเลือกถูกได้รับ Admissionอเมริกาซึ่งจะมีโรงเรียนที่ดังๆอย่างเช่น Princeton University Berkeley U of Washington แล้วก็ UCLA ทั้งหลายแล้วก็เราเด็กของเราก็จะมีไปศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหิดลนะครับโอเคแล้วที่ไต้หวันเราจะมีเด็กของเราจบแล้วก็ไปเรียนที่ National Taiwan University บริษัทไต้หวันดาชีแล้วก็ชิงหวาเฉินกงเจ้าทงเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นมันน่าจะเป็น achievement ที่เราทำทำด้วยเขาเรียกว่าอะไรบริสุทธิ์ใจนะทำด้วย passion โอเคเพราะนั้นถ้าท่านที่มาจากโรงเรียนเข้าใจว่าจะเป็น PE English program EP program ถ้ามีนักเรียนที่สนใจที่จะมาเรียนที่ TCIS อย่าลืมมาติดต่อผอ.ของเราคุณคันชิตหรือคุณบรินดาหรือผมก็ได้นะครับเราจะดูแลอย่างพิเศษนะครับก็วันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราขอต้อนรับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาถึงที่นี่นะเราขอให้วันนี้สัมมนาของวันนี้ได้สำเร็จด้วยดีนะขอบคุณครับรองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยนานาชาติไทยจีนนะครับระดับต่อไปนะครับขอเชิญครูใหญ่นะครับโรงเรียนนานาชาติไทยจีนดร.ซีเว่นบารูกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาครับ Thank you Mr. Yosapon จากเจริญเกียรติ
And next will be the greeting from Dr. Stephen Ballou, Head of School of Thai Chinese International School. Good morning. Welcome to TCIS. We're just so honored today to be able to partner with BDI and have a wonderful guest and panel to share information on STEM. You know, every day at TCIS is like a big science project. Think about this. We take wonderful students, wonderful teachers, we mix the science, the technology, the engineering, the math into a big bowl, and we add that magic mixture, fun. And when you have fun, our students, our graduates can earn their right to go to the University of Washington, UC Berkeley, and all the wonderful universities around the world and in Thailand. And truthfully, we feel that our graduates are among the best. They're going to be able to participate, contribute, and provide leadership in our rapidly shrinking global community. So on behalf of our parents, our student, our faculty, and our wonderful student body, let me welcome you to Thai Chinese International School. We truly believe we are the best international school in Thailand. So welcome and enjoy this wonderful event with STEM. Steve. ขอบคุณท่านดร.สตีเวนนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณยศพลจางเจริญกิจนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานเอทีโทษนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณคันชิตจุฑาพรหมณีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนายช่างไทยจีนนะครับได้แนะนำโรงเรียนนายช่างไทยจีนนะครับPlease welcome Mr. Kanchit Juthaphornmani, the director of Thai Chinese International School, to introduce our school. ขอประทานโทษนิดนึงฮะวันนี้ผิดคิวไปหน่อยครับสวัสดีครับทุกท่านเรียนท่านตวงอันตชัยท่านผอ.ศักดิ์นิพนธ์สว่างวงท่านรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ประกอบผลคณบดีจากมหาวิทยาลัยเวียนชื่อดร.เจ้าคุณยศพลจางเจริญกิจคุณเบรนดาจางขจรศักดิ์ดร.สตีฟมิสเตอร์จอห์นผอ.ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครูอาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายคันชิตจุฑาภรณ์มณีผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติไทยจีนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในงานนี้โรงเรียนนานาชาติไทยจีนก่อตั้งเมื่อปี1995เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6หรือเราเรียกว่าพรีคินเดอร์การ์เดนถึงเกรด12ครับโดยใช้หลักสูตรอเมริกันคัริคูลัมสอนโดยครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็นชาวอเมริกันและชาวแคนาเดียนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีชาวไต้หวันที่สอนภาษาจีนแล้วก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับในบางส่วนในโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก Western Association of Schools and Colleges หรือที่เราเรียกว่า WASC นะครับและจากทางสมศ.นะครับ UNESCOและจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับและก็จากทาง Overseas Taiwan นะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาในส่วนของไต้หวันนะครับที่ได้รับรองมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกนะครับที่มาสู้ท่านดร.สตีฟ อีบาลูบอกว่าโรงเรียนเราเป็น the best international school in Thailand เพราะว่าเราได้มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษานะครับสำเร็จทางการศึกษาเป็นแห่งแรกนะครับเรียกว่า Guarantee Academic Success นะครับซึ่งได้ทำการไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับโรงเรียนของเรานะครับได้รับเกียรติจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่เราได้มีส่วนร่วมส่งเสริมนะครับส่วนร่วมในการส่งเสริมนะครับการพัฒนาการศึกษาอันยังมาซึ่งความปิติและภาคภูมิใจนะครับอย่างยิ่งนักนะครับสำหรับโรงเรียนเราโอกาสนี้นะครับผมขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับได้นำความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาครั้งนี้นะครับไปเป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในอนาคตของท่านและโรงเรียนของท่านนะครับ
จากที่ท่านตวงได้พูดว่าการเรียนไม่ใช่การท่องจำเหมือนสมัยก่อนนะครับการเรียนคือการนำความรู้และวิชาออกไปปฏิบัติจริงในโลกภายนอกได้นะครับไม่ใช่ว่าเรียนได้เกียรตินิยมแล้วแต่ทำงานไม่เป็นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ตัวผมเองนะครับซึ่งได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเหมือนกันก็ใช้แนวทางในการประกอบวิชาชีพเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเรียนแล้วต้องปฏิบัติได้นะครับไม่ใช่เรียนแล้วแต่ปฏิบัติไม่เป็นนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปนะครับจากการจัดงานการสัมมนาการก้าวย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดย STEM เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาและภาครัฐเอกชนนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดงานระหว่างโรงเรียนนานาชาติไทยจีนและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญคุณยศพลจางเจริญกิจนะครับตัวแทนโรงเรียนนานาชาติไทยจีนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานท่านตวงอัจฉชัยครับและตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน PDI นะครับคุณปริญญาจางกระจรศักดิ์นะครับผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีครับลำดับต่อไปนะครับยังมีอยู่นะครับขอเชิญคุณยศพลนะครับจางเจริญกิจนะครับตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติไทยจีนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้อำนวยการสัตว์นิพนธ์สว่างวงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ครับได้เชิญคุณมรินดาจักรจรศักดิ์นะครับตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันปีใดครับมอบของเรื่องนี้ให้กับท่านผู้อำนวยการสัตว์นิพนธ์สว่างวงครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับวิทย์นี้นะครับได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับครับก่อนที่จะเกิดจะมีการสัมมนาจากท่านวิทยากรนะครับขอเชิญครับค่ะ invite everyone to take a picture together ค่ะขอเชิญด้านล่างนะครับThank you.
ขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดสัมมนาในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าท่านประธานนะครับท่านตวงอันตชัยนะครับประธานคณะกรรมการกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับท่านติดภารกิจนะครับนะครับเวลานั่งบรรยายนี่จะพูดไม่เคยได้นะปกติจะยืนสอนหนังสือนะฮะขออนุญาตแล้วกันนะครับนะคราวนี้เมื่อกี้นะครับท่านประธานก็พูดเรื่องสเต็งไปแล้วนะครับแล้วผมก็เป็นคนสุดปราการเหมือนกันนะครับก็เรียนโรงเรียนสุดปราการนะคุณพ่อก็เป็นพ่อโรงเรียนนะครับก็สนใจทางด้านการศึกษามาตั้งแต่เป็นเด็กนะตอนนี้คุณพ่อเกษียณไปแล้วนะฮะแล้วก็มาทำงานที่กระบังตั้งอยู่ที่พาราเนี่ยนะครับแต่ที่ผ่านมาได้อบรมสเต็งไปหลายรอบนะครับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเนี่ยก็รวมไปประมาณ 2,000 กว่าท่านนะครับก็มีเทศบาลสุพรรณบุรีก็ได้เข้ามาร่วมกันด้วยนะครับแล้วคราวนี้มาดูว่าสเต็มคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับสอนมหาวิทยาลัยนะครับก็ปรากฏว่าเด็กบางคนคะแนนมากมายได้คะแนนเยอะแต่ทำอะไรไม่เป็นเด็กเข้าเรียนวิศวะทำคะแนนคำนวณอะไรได้เป็นหมดเลยแต่พอจะเปลี่ยนคิวเปลี่ยนไม่เป็นไม่เคยจับสกุลไรนะฮะผมดูแลสอวนคอมพิวเตอร์นะดูแลเด็กโอลิมปิกมามากมายนะฮะพบว่าเด็กบางคนนะครับเรียนเก่งคะแนนเยอะแยะเลยนะครับพอจบกลับมาเขาก็มีงานทำเพราะเขาได้ทุนแต่ผมคิดว่าเด็กคนนั้นเรียนเก่งมากๆนะครับไปสมัครงานที่ไหนอาจจะไม่มีใครรับก็ได้เพราะว่าเรียนเก่งแต่ตัวหนังสือแต่ทำงานไม่เป็นนะครับอาจารย์ลองดูตัวอย่างง่ายๆผมอยากให้อาจารย์ดูเกี่ยวกับสเต็มนะครับหลายท่านมองว่าสเต็มเนี่ยคือการบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเอนจิเนียร์ทุกคนรู้เรื่องดีครับแต่บางคนเอามาทำไม่เป็นนะครับบางคนเอางานมาสักงานหนึ่งแล้วบอกว่าคณิตคืออะไรวิทย์คืออะไรเทคโนโลยีคืออะไรเอนจิเนียร์คืออะไรไปมองแต่การมองแบบนั้นนะครับในความคิดผมเนี่ยว่ายังไม่ถูกต้องให้อาจารย์มองแบบนี้นะครับสเต็มตัวย่อไม่ต้องพูดไม่ต้องสนใจนะฮะทุกท่านเข้าใจดีอยู่แล้วนะ STEM นะครับแต่ให้มองว่าวิทยาศาสตร์นะครับอธิบายปัญหาให้เข้าใจให้เข้าใจปัญหาว่าคืออะไรจากนั้นคณิตศาสตร์นะครับคือความสัมพันธ์นะครับคณิตศาสตร์บางคนบอกว่าเป็นการคำนวณบวกลบคูณหารนะครับมันก็ใช่อยู่นะครับแต่มองแบบนั้นมันน้อยไปครับคณิตศาสตร์คือความสัมพันธ์นะครับจากนั้นครับเทคโนโลยีคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วออกมาเป็นชิ้นงานด้วยกระบวนการวิศวกรรมเป็นชิ้นงานหรือวิธีการด้วยกระบวนการวิศวกรรมนะครับแล้วเวลาทำสเต็มไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์การทำสเต็มต้องได้นวัตกรรมใหม่ออกมาถ้าอาจารย์สอนเด็กทำสเต็มแล้วทุกคนที่เรียนกับอาจารย์ไปจบไปทำงานเหมือนก็หมดเลยนะครับวิชานั่นคือวิชาสิ่งประดิษฐ์เราต้องได้สิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นให้มองว่าเรามองวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์อธิบายปัญหาพื้นฐานหาวิธีการแก้จากนั้นคณิตศาสตร์คือความสัมพันธ์เทคโนโลยีคือเครื่องไม้เครื่องมือออกมาเป็นชิ้นงานด้วยกระบวนการวิศวกรรมให้อาจารย์คิดเล่นๆนะครับว่าเช่นเด็กบ้านเราอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยมีน้ำเสียอยากทำเครื่องกรองน้ำทำในโรงเรียนก็ทำครับเอาน้ำใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หาสารอะไรสักอย่างไปกรองน้ำออกมาแต่พออาจารย์ถามเด็กว่าอัตราการกรองน้ำเนี่ยมันกี่ลิตรต่อนาทีเด็กอาจจะตอบไม่ได้เด็กบางคนทำโครงงานนี้มาประกวดชนะเลยจะบอกว่าถ้าโรงเรียนเราเนี่ยมีน้ำเสียวันหนึ่งพันลิตรเนี่ยจะบำบัดที่หมดเนี่ยจะทำยังไงเด็กตอบไม่ได้และคณิตศาสตร์ก็คือความสัมพันธ์จากการที่เคยทำเครื่องอะไรเป็นเล็กๆนะฮะลองดูซิที่ใหญ่ขึ้นจะทำยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์มองตามนี้นะฮะขอให้อาจารย์มองว่าสเต็มแก้ปัญหาด้วยวิทย์คณิตศาสตร์คือความสัมพันธ์เทคโนโลยีคือเครื่องมือออกมาเป็นชิ้นงานด้วยกระบวนการวิศวกรรมและต้องได้นวัตกรรมใหม่ๆออกมาแล้วก็สเต็มนะครับไม่ใช่การทดลองวิทย์ครับแต่สเต็มเป็นการบอกว่าให้ทำอะไรบางอย่างให้แก้ปัญหานั้นออกมาให้ได้นะครับจะลองดูรูปนี้ครับเช่นว่าเราอยากจะยกของขึ้นชั้น2เด็กเราเนี่ยว่าจะเป็นช่างนะครับจะแบกปูนขึ้นชั้น2แบกข้าวขึ้นชั้น2แต่คนก็บอกว่าผมแบกไม่ไหว
ไอการออกแรงแบกออกแรงดึงเนี่ยนะฮะนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์อะบอกว่าผมแบกไม่ไหวไปตามเพื่อนมา2คนแบกคิดแบบนั้นก็คิดแบบซื่อๆยังไม่ใช่สเปคจะบอกว่านี่นะของนี่หนักมากจริงเลยนะครับอยากจะยกขึ้นชั้น2ให้ก็ตามเพื่อนมา10คนอันนั้นคือคิดแค่วิทย์ครับคนเดียวยกไม่ไหวเอา10คนมาคณิตศาสตร์ไหวแล้วแต่ถ้าเด็กบอกว่างั้นนะครับไปหาเครื่องมือมาหาเทคโนโลยีมาเทคโนโลยีคือลอกครับเอาลอกมาพอลอกมาใช้อาจารย์ก็ลองคิดดูนะครับเด็กบางคนเอาลอกมาใช้เนี่ยแต่อาจจะทำไม่เป็นก็ได้ครับเอาลอกมาใช้เอาลอกไปแขวนแต่ลอกก็ดูวิทยาศาสตร์พื้นฐานลอกไปคือแค่เปลี่ยนทิศทางแรงแค่นั้นเองจากการยกขึ้นเป็นดึงลงก็ออกแรงเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นเด็กต้องเอาลอกนะครับมาต่อกันให้เป็นระบบวิธีการเอาลอกมาต่อกันเป็นระบบคือกระบวนการวิศวกรรมนะครับต่อลอกยังไงให้ผ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เกิดเป็นรูปนี้ขึ้นมาของหนักมากๆอยากยกขึ้นชั้น2คิดซื่อๆช่วยกันแบกขึ้นไปแบกไม่ไหวคณิตศาสตร์มาแบกกัน2คนจากนั้นนะครับแบกไม่ไหวอีกนะครับตามมาเยอะแยะก็ไม่สะดวกไปหาลอกมาใช้ลอกคือเทคโนโลยีครับแต่พอเอาลอกมาแขวนลอกไม่เป็นครับไม่รู้ว่าไอ้ลอกตัวเนี้ยนะครับมันคือลอกเปลี่ยนทิศทางแรงแค่นั้นแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับลอกเกี่ยวเคลื่อนที่ผ่อนแรงไปครึ่งนึงนั่นเด็กเราก็ต้องรู้จักกระบวนการวิศวกรรมเอาลอกมาต่อกันให้เป็นระบบนะครับนี่คือสเต็มที่เด็กสามารถคิดเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กจะใช้แต่แรงงานอย่างเดียวไม่ยอมคิดเลยบอกว่าอยากยกของหนักขึ้นชั้น2หรือไปหยิบลอกมาคนอื่นคิดเทคโนโลยีที่เราใช้เด็กไม่ได้คิดเองเลยครับแต่นี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับในการคิดแบบสเต็มนะครับเราไม่ได้สอนเขาใช้ลอกแต่เราให้เขาคิดเองว่าเมื่อไรเขาควรจะเอาลอกมาใช้อย่างบ้านผมนะอยู่ฝั่งพระมุขเจดีนะครับเรือเนี่ยจะเอาเรือยกขึ้นนะออกแรงไงล่อดึงเชือกนะครับเอาเรือขึ้นขึ้นบนให้ได้เนี่ยเอาลอกมาต่อซื่อๆลอกตัวเดียวก็ออกแรงเยอะอยู่ดีครับแต่ก็ควรรู้จักว่าเอาลอกมาต่อเป็นลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะไอกระบวนการต่อแบบนั้นนะครับก็คือกระบวนการวิศวกรรมนั้นอาจารย์บางท่านนะครับอาจจะเคยสอนวิชาลอกวิชาแรงอะไรสอนกับเด็กไปเต็มเลยแต่อาจารย์ไม่เคยให้เด็กทำเลยครับนะไม่เคยให้เด็กทำเองเลยก็กลายเป็นว่าเรียนหนังสือไปแล้วทำอะไรไม่เป็นนะอาจารย์ลองดูตัวอย่างนี้ครับผมเนี่ยต้องการจะทำหน้าต่างฝนตกมาหน้าต่างปิดเองอาจารย์ว่าทำไงดีครับพอฝนหยุดหน้าต่างเปิดนะผมบอกว่าสเต็มเนี่ยให้มองปัญหาเอาวิทย์ไปแก้คณิตคือความสัมพันธ์เทคโนโลยีคือเครื่องมือออกเป็นชิ้นงานด้วยกระบวนการวิศวกรรมผมบอกว่าทำยังไงเนาะฝนตกบ้านเราหน้าต่างปิดเองฝนหยุดหน้าต่างเปิดบางคนก็คิดวุ่นวายเลยครับมีเซ็นเซอร์จับน้ำฝนมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยครับอาจารย์ดูเด็กคนนี้คิดนะครับอาจารย์ลองคิดดูนะทำยังไงนอฝนตกก็ต่างปิดพอฝนหยุดก็ต่างเปิดดูเด็กคนนี้ทำครับมีเสียงด้วยนะครับมีไหมครับนี่ต้องเสียงไม่ออกนะโอเคครับอาจารย์ดูนะเด็กก็ใช้หลักการง่ายๆครับเนี่ยฝนตกมาใช้หลักการของคานเธอไม่ต้องไปคิดเซ็นเซอร์อะไรวุ่นวายเลยพอฝนตกมาปั๊บนะครับน้ำใส่กระป๋องพอน้ำใส่กระป๋องปั๊บนะครับน้ำตรงนี้หนักก็ดึงขึ้นหน้าต่างปิดครับพอฝนหยุดครับน้ำก็ระบายออกข้างหลังเปิดนั่นนี่คืออาจารย์ก็ถามว่าเนี่ยเราเอาโจทย์ปัญหาว่าฝนตกหน้าต่างปิดฝนหยุดหน้าต่างเปิดหนูคิดยังไงคิดมาคิดมาคิดมาแต่ละคนคิดมาบางคนไม่เคยเรียนเซ็นเซอร์ไม่เคยเรียนอะไรเลยก็บอกว่าเนี่ยพูดนะฮะเอาดูใหม่นะครับอันนี้เป็นรายการทีวีเมื่อปีที่แล้วนี่ผมจะออกเช้านะฮะวันอาทิตย์ก็เริ่มจากผมอยู่ที่บ้านแล้วฝนตกครับน้ำมันสาดเข้ามาทำให้พื้นเปียกเนี้ยครับแล้วก็เลยคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้เวลาผมออกไปข้างนอกทำให้น้ำมันไม่สาดนะครับการออกแบบหน้าต่างปิดหลักการง่ายๆได้เองอัตโนมัติถ้าเมื่อใดฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาในกระป๋องใบนี้ทำให้กระป๋องใบนี้นะครับมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักอีกข้างหนึ่งที่ถ่วงเอาไว้ทำให้หน้าต่างปิดเองอัตโนมัติเมื่อฝนตกโดยหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนต้องคำนวณเรื่องแรงก็ใช้หลักการสมดุลของแรงหลักการทางด้านคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนจะต้องคำนวณอัตราการไหลของน้ำนะครับจะต้องไปศึกษาวิธีการออกแบบหน้าต่างนะครับวัสดุต่างๆที่ใช้ออกแบบหน้าต่างนักเรียนก็ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมา
เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแบบเต็มเห็นครับนี่คือเอาสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยแล้วทำออกมาคราวนี้อาจารย์ดูว่ากระบวนการวิศวกรรมมันอยู่ตรงไหนล่ะเวลาเด็กอยากจะคิดทำนู่นทำนี่นะครับเด็กจะต้องเขียนแบบเขียนแต่งออกมานะเช่นบอกว่าเด็กจะไปเลื่อยไม้ไปกึ่งไม้เองไม่เป็นหรอกครับแต่เด็กก็เอาความคิดของเขาถ่ายทอดมาเขียนแบบไปให้ช่างทำให้เป็นนะครับซึ่งปีหน้าจะมีการประกวดโครงงานสเต็มโดยสสวทนะฮะจะมีการประกวดเต็มเลยตอนนี้นะครับผมบอกอาจารย์ได้เลยว่าผมเคยเป็นกรรมการสพทงานศิลปะกรรมทำมาเยอะแต่จะบอกอาจารย์เลยว่าบางครั้งครับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอ่ะเด็กไม่รู้เลยตัวเองทำมาได้ยังไงนะหรือบางทีเด็กทำเปล่าก็ไม่รู้ผมพูดตามตรงนะฮะแต่ถ้าเด็กคิดวิธีการแก้ปัญหามาเด็กควรจะเขียนแปลนเนี่ยไปให้ช่างทำที่ได้ก็จะทำยังไงอันนี้คือกระบวนการสเต็มนะครับจะเห็นว่าเรื่องแรงปิดเปิดหน้าต่างคณิตศาสตร์คือความสัมพันธ์เทคโนโลยีคือเอาลอกอะไรต่างๆมาใช้เมื่อกี้ครับสุดท้ายเป็นชิ้นงานโดยการเขียนแบบและให้คนอื่นทำอันนี้คือสเต็มนะครับเราก็จะได้นวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้ออกมามากมายครับนั่นให้อาจารย์มองว่า กิจกรรมสเต็มนะครับเป็นกิจกรรมในแนวครีเอทีฟในแนวความคิดสร้างสรรค์อาจารย์ลองคิดตามผมนะใครจะผลิตอะไรใหม่ๆออกมาตอนนี้นะครับสู้เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาไม่ได้นะอาจารย์จะผลิตหลอดไฟมาขายสมัยก่อนคนผลิตหลอดไฟนะครับร่ำรวยไปเต็มเลยแต่ตอนนี้อาจารย์จะผลิตหลอดไฟมาขายนะครับอาจารย์สู้อาจารย์จะซื้อหลอด LED แล้วมาทำเป็นป้ายทำอะไรอาจารย์จะรวยมากกว่าอยู่รอดมากกว่าอาจารย์บอกว่าสอนเด็กทำโทรศัพท์มือถือยังไงก็ไปสู้ซัมซุงเขาไม่ได้สมัยก่อนโนเกียดังมากนะครับตอนหลังโนเกียก็แย่ไปแต่ก็ต้องสอนเด็กครับทำแอปทำอะไรแบบนี้นะครับหรือทำอะไรครับแอปพลิเคชันในการวัดน้ำหนักแอปพลิเคชันในการวัดเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมสเต็มเป็นแนว PAP ไม่ใช่บอกให้ทำตามนะครับไม่ใช่บอกให้ทำนู่นทำนี่นักเรียนทำนี่นักเรียนไม่ใช่แล้วครับเป็นการให้เด็กคิดทำอะไรบางอย่างนะครับส่วนอาจารย์เองนะครับก็ต้องเปลี่ยนการสอนนะครับโดยการเปลี่ยนแนวคำถามที่การถามเด็กเช่นผมบอกว่าผมจะสอนอาจารย์ทำหน้าต่างปิดเปิดอัตโนมัติทำให้ดูนักเรียนทำแบบนี้นะไม่ใช่แล้วครับอาจารย์ต้องถามหนูมีแนวคิดยังไงปิดเปิดอัตโนมัติให้ได้หนูมีแนวคิดยังไงถามเด็กแต่ละคนและให้เด็กแต่ละคนพูดครับนั่นเราต้องสอนด้วยการใช้คำถามนำนะที่ท่านประธานพูดเมื่อกี้ครับความรู้ไม่ได้อยู่ที่ครูคนเดียวแล้วนะฮะอยู่ที่เด็กครับเด็กก็ต้องคิดมาไปค้นคว้ามาแล้วก็มาคุยให้เราฟังนะฮะนั่นเราก็จะประยุกต์เกี่ยวกับการใช้คำถามในการถามอาจารย์ลองคิดตามผมนะการเปลี่ยนหลักสูตรทั้งระบบประเทศเราเปลี่ยนยากบางท่านบอกว่าอยากให้สอนสเต็มก็บอกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งสอนเลยคือถ้าเราไม่ปรับตัวเรานะครับมันต้องขยับไปทีละนิดทั้งระบบมันปรับยากครับแต่ถ้าหลักสูตรยังไม่มาเราก็ตามหลักสูตรไปก่อนแต่ขอให้มีกิจกรรมสเต็มประกอบครับอาจารย์ดูตัวอย่างนี้ง่ายๆครับนะฮะให้อาจารย์ครับเปลี่ยนกิจกรรมทั้งหมดจากการเน้นเนื้อหามาเป็นเน้นกระบวนการอาจารย์คิดตามผมนะเช่นอาจารย์จะถามเด็กนะครับนะผมยกตัวอย่างประเทศไทยแล้วกันถามเด็กว่าประเทศไทยนะครับเสียกรุง2ครั้งพ.ศ.อะไรสมัยผมเป็นนักเรียนนะฮะผมก็ตอบแบบนี้เอามาตอบครูถึงได้คะแนนแต่แบบนี้อาจารย์ไม่ต้องถามนะครับถ้าอาจารย์ถามปั๊บเด็กก็ไม่อ่านไปกด Google มาอาจารย์อยากรู้ไปอ่านเองพิมพ์ประสงค์อาจารย์นั่นเด็กจะมีครูอยู่3คนมีอากูนะอากูบอกตำแหน่งข้อมูลครับแล้วมีอะไรครับมีน้องวิกิวิกิพีเดียผิดถูกก็ไม่รู้มีอีตูบ YouTube อาจารย์ถามเด็กว่ากาลิเลโอคือใครเชื่อไหมล่ะครับเด็กไม่อ่านหรอกเด็กก็ไปอะไรครับไปเสิร์ชกาลิเลโอมาคนที่ได้ประโยชน์คือร้านปิ้นน่ะปิ้นมา10หน้าอาจารย์อยากเอาไปอ่านเองแล้วกันฉะนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ครับถ้าเด็กมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้การถามว่าประเทศไทยเสียกรุง2ครั้งพ.ศ.อะไรเปลี่ยนใหม่ครับถามว่าประเทศไทยเสียกรุง2ครั้งห่างกันกี่ปีมันเด็กก็คงจะหายากถ้าเด็กก็อ่านครับแล้วมาตอบนะหรืออาจารย์นึกถึงสมัยก่อนหลายร้อยปีแล้วเรามีสงครามเก้าทัพอาจารย์ผมไม่ต้องไปถามเด็กครับสงครามเก้าทัพมีทัพอะไรบ้างสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับผมเรียนฝั่งวัดหลุดเจดีย์ต้องตอบไปหน่อยว่าเก้าทัพตอบผิดไปทัพหนึ่งคะแนนก็หายครับแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องถามเด็กก็ค้น Google นั่นสงครามเก้าทัพมาแต่อาจารย์ควรจะถามเด็กว่าสงครามเก้าทัพเนี่ยทำไมเขาต้องมาเก้าทัพทัพไหนมาก่อนทำไมเขาวางแผนแบบนั้นถ้าเราเป็นเจ้าเมืองเนี่ยสงครามเก้าทัพมาเราจะเลือกตีทัพไหนก่อนเนี่ยคือการพูดคุยกันครับหรืออาจารย์ถามใหม่ครับ
กาลิเลโอคือใครเด็กก็จะเสิร์ช Google มาพิมพ์ส่งอาจารย์อาจารย์ก็ลองถามใหม่ครับกาลิเลโอเนี่ยตรงกับสมัยใดของประเทศไทยอยุธยาเลยเด็กต้องอ่านมาเต็มเลยครับงั้นเราก็เปลี่ยนคำถามครับจากการให้เด็กเนี่ยตอบแค่ 2-3 บรรทัดดีกว่าพิมพ์มาสุดหน้าอาจารย์มีอ่านเองแล้วกันนะครับหรืออาจารย์จะถามว่าเอดิสันผลิตอะไรเด็กถามว่าเอดิสันผลิตหลอดไฟอาจารย์เปลี่ยนคำถามใหม่ครับนักวิทยาศาสตร์คนไหนบ้างผลิตหลอดไฟคราวนี้ยุ่งเลยสิเด็กต้องไปคนอะไรมาเยอะแยะเลยครับแล้วใครเกิดก่อนเกิดหลังเกิดกิจกรรมไทม์ไลน์ขึ้นมากมายเลยดังนั้นจากการที่เด็กเคยอ่านอะไรเป็นก้อนให้เด็กประมวลผลแล้วมาตอบอาจารย์นะครับจะลองดูตัวอย่างนี้นะเปลี่ยนจากการเน้นบอกความรู้มาเน้นฝึกทักษะนะฮะเปลี่ยนจากการตายตัวคงที่ให้สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เดี๋ยวอาจารย์ดูกิจกรรมครับเปลี่ยนจากการเน้นจำอดีตมาเน้นคิดสู่อนาคตนี่ฮะที่ผมบอกว่าสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับคุณครูถามสงครามเก้าทัพมีอะไรบ้างจำมาตอบแต่ตอนนี้ให้เด็กคิดครับถ้าเราเป็นแม่ทัพเนี่ยเราจะตีทัพไหนก่อนให้การทำแบบนั้นมันอยู่ใน Google หมดแล้วครับไม่ต้องเอาข้อสอบมาเป็นปึ้งนะก็ใช้วิธีการพูดคุยกันและบางท่านบอกว่าไอ้การพูดคุยกันแบบนี้มันวัดยากนะฮะแต่อยากให้อาจารย์ปรับจะตามเดี๋ยวทั้งหมดมันก็จะปรับตามเองถ้าอาจารย์รอทั้งเดินทั้งกระบวนการนะครับคงรอกันอีกนะนะฮะจะมาดูรูปนี้ครับอันนี้นะครับเป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์ง่ายๆและอาจารย์นึกถึงบ้านเราสมุทรปราการเนี่ยทำอะไรดีอาจารย์ลองถามเด็กครับเราสอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรมาเต็มเลยต้องถามเด็กครับถุงขนมทำไมมันพองครับอาจารย์ว่าทำไมมันพองครับถุงขนมเกิดเด็กเรานะครับจบไปอยู่โรงงานขนมก็บอกว่าอยากทำขนมไปขายทำขนมให้พองครับเอาแก๊สอะไรไปใส่ก็ไม่รู้พ่นอะไรเข้าไปไม่รู้เพราะเราเป็นลูกจ้างเขามาถึงก็พ่นไปวันนี้ก็ได้เงินเดือนกลับไปก็อยากให้เด็กคิดเองครับถุงขนมทำไมพองอาจารย์ใช้วิธีการพูดคุยกับเด็กถ้าถุงขนมแซ่บๆเราอยากซื้อไหมครับไม่อยากซื้อแล้วมันพองเนี่ยอาจารย์ว่าทำไมมันพองครับถุงขนมมันพองก็เพราะว่าขนมส่วนใหญ่เป็นขนมทอดกรอบถ้าไม่พองนะครับอาจารย์ขนไปไหนเนี่ยมันจะแฟบมันจะแตกหักขณะเดียวกันนะครับขนมในนี้นะครับมักจะทอดด้วยน้ำมันพอทอดน้ำมันปั๊บทำให้พองจะเอาลมปากเป่าไปก็ไม่ได้แน่เลยครับก็ต้องใช้แก๊สอะไรบางอย่างที่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันนะแก๊สนั้นเนี่ยก็ทำให้ครับอะไรครับไม่ให้ขนมเป็นหืนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุที่ถุงขนมพองนะครับก็ไม่ให้ขนมแตกหักเวลาบรรจุและเลือกซื้อนะฮะแก๊สที่ใส่เข้าไปเป็นแก๊สไนโตรเจนป้องกันกลิ่นเหม็นนะเด็กจะต้องวิเคราะห์ครับแก๊สไนโตรเจนไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยขนมที่ทอดด้วยน้ำมันยังไงก็ยังคงความอร่อยไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามัวไปสอนเด็กครับคุณสมบัติของแก๊สไนโตรเจนตุ้มเลยในห้องเรียนเราสอนแบบนี้แล้วคุณสมบัติของแก๊สไนโตรเจนเป็นแบบเนี้ยแต่เราต้องให้เด็กเอาเรื่องนี้มาประยุกต์ให้เป็นเหมือนที่ผมสอนในมหาวิทยาลัยนะครับเด็กเรียนมาได้คะแนนเยอะๆเลยแต่ทำไม่เป็นครับอาจารย์ลองคิดกลับครับจากตัวอย่างถุงขนมพองเนี่ยผมเคยตั้งโจทย์อันหนึ่งครับแล้วก็ไปพูดหลายที่ครับผมต้องการส่งดอกไม้ไปขายที่สิงคโปร์ไปถึงสิงคโปร์ปั๊บดอกไม้ยังคงความสดอยู่เด็กก็ต้องคิดครับทำยังไงนอกให้มันสดนะดอกไม้ทำสดใส่แก๊สเข้าไปแก๊สอะไรดีเนาะเดี๋ยวก็ต้องคิดครับดอกไม้ที่มันเหี่ยวเนี่ยมันเหี่ยวเพราะมันได้รับแก๊สอะไรคายแก๊สอะไรออกมาเราก็พบว่าดอกไม้ครับอยากให้มันสดส่งไปนานควรจะใส่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะหรืออาจารย์มองว่าเนี่ยนะผมอยากจะส่งมะม่วงออกไปขายเนี่ยไปถึงสิงคโปร์แล้วให้มะม่วงเนี่ยสุกพอดีไม่เสียไม่อะไรก่อนผมควรจะเอามะม่วงเนี่ยแพ็คยังไงแล้วควรจะใส่แก๊สนะจากการสอนนักเรียนเราสอนคุณสมบัติแก๊สทั้งหมดเลยร้อยกว่าธาตุนะครับแต่เราก็ไม่เคยให้เด็กทำโปรเจกต์ว่าจะไปประยุกต์ยังไงฮะหรือบอกว่าปลาสลิดบ้านเราเนี่ยจะแพ็กเกจยังไงดีเนาะให้มันไปอยู่ไกลๆแล้วมันยังคงเป็นปลาสลิดอยู่ยังคงความอร่อยอยู่ก็ต้องทำการวิจัยอะไรแบบนั้นนะครับนี่คือการเอามาบูรณาการกันที่เกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่ผมยกอย่างให้จานดูนะฮะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างสเต็มให้จานดูทั้งหมดเลยนะครับหรือดูง่ายๆครับเนี่ยขวดโค้กผมเป็นกรรมการตัดสินจรวดขวดน้ำระดับชาติที่อพวช.ทุกปีด้านหน้าในผมเห็นมีจรวดเนี่ยให้เด็กเล่นจรวดเนี่ยจรวดขวดน้ำ
าจารย์ลองถามเด็กครับจรวดขวดน้ำเนี่ยถ้าถามนักเรียนครับขวดน้ำใช้ขวดอะไรเด็กตอบพร้อมมาเลยครับขวดเบปซี่ครับแต่ถามทำไมใช้เบปซี่ไม่รู้ครูบอกบางคนก็บอกว่าที่ใช้เบปซี่เพราะมันดีที่สุดก็คิดกันซื่อๆเลยจากนั้นเราสังเกตนะครับสาเหตุที่เด็กใช้ขวดเบปซี่พวกแบบเบปซี่มันทนความดันได้เยอะถ้าอาจารย์สังเกตก้นขวดครับขวดน้ำอัดลมเนี่ยก้นมันจะยุบท่านสังเกตไหมฮะแต่ได้เป็นขวดน้ำธรรมดาเนี่ยก้นจะไม่ยุบนะนี่คือวิทยาศาสตร์ที่เราอยากจะสอนเด็กนะครับขวดก้นที่มันยุบเด็กมันจะรับความดันได้3มิตินะถ้าขวดที่ก้นยุบมากๆครับมันรับความดันได้มากกว่าขวดเบปซี่มันยุบเยอะอัดความดันมากๆก็อัดได้ครับหรืออาจารย์ลองถามเด็กครับว่าถ้าผมมีกระดาษแผ่นหนึ่งแบบนี้นะครับผมอยากให้กระดาษแผ่นนี้รับแรงได้3มิติทำไงครับตอนนี้กระดาษครับมีแรงแค่2มิติเองครับดึงซ้ายกว่าแต่อยากบอกว่าเอากระดาษที่วางแล้วกดอะไรลงไปได้รับแรงแล้วก็ต้องเอากระดาษมาพับครับมาพับเป็นรอนอาจารย์อาจจะให้เด็กนะครับทำกิจกรรมโครงสร้างรับน้ำหนักโดยใช้กระดาษครับพออาจารย์เอากระดาษมาพับเป็นรอนมันก็รับแรงได้3มิติจากนั้นอาจารย์ก็ถามเด็กครับว่าเนี่ยนะเคยสังเกตไหมหลังคาบ้านเราเนี่ยหลังคาสังกะสีหลังคากระเบื้องทำไมมันเป็นรอนครับถ้าสังเกตนะฮะหลังคาบ้านเราหลังคาสังกะสีเนี่ยเป็นรอนนะฮะผมก็ถามเด็กเล่นๆผมก็บอกว่าให้น้ำมันไหลเนี่ยทำไมเป็นรอนน้ำมันไม่ไหลครับนะฮะเพราะสาเหตุที่สังกะสีมันเป็นรอนนะครับหรือกระเบื้องมันเป็นรอนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้รับแรงได้สามมิติช่างจะขึ้นไปปีนบนสังกะสีไปเปลี่ยนแอร์นะครับหรือจะอะไรครับปีนเอกกระเบื้องบนหลังคาก็บอกว่าเนี่ยต้องเหยียบให้ดีนะถ้าเหยียบตรงนี้ทะลุช่างบางคนก็คิดแบบซื่อๆนะครับโดนสอนมาให้เหยียบตรงเนี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เราอยากให้เด็กเรารู้เองว่าการเหยียบข้างบนมันเกิดการถ่ายเทแรงถ้าเราอยากจะยกของขึ้นไปบนหลังคาให้แบบรับน้ำหนักได้มากๆนะครับเราควรจะเอาไม้อันหนึ่งวางพาดไว้ครับจะได้กระจายแรงไปที่จุดต่างๆแต่นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เด็กคิดเองกระบวนการนี้คือคิดเป็นสเต็ปนะครับไม่ใช่ว่าอยากทำสังกะสีอยากทำกระเบื้องก็ต้องทำเป็นรอนนะเพราะเขาทำเป็นรอนกันมาหมดไม่ใช่นะครับนั่นเนี่ยเราอยากให้เด็กคิดว่าเนี่ยนะถ้าหนูไปทำขวดน้ำอัดลมนะต้องรับความดันไอ้ก้นเนี่ยต้องยุบเข้าไปแต่ถ้าหนูไปทำไอ้ขวดเนี่ยใส่น้ำผลไม้หรือใส่น้ำอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่ความดันเยอะแต่พลาสติกหรือวัสดุที่เลือกใช้นะครับต้องทนความร้อนเพราะมันต้องมีการทำพัชเชอร์ไลท์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เด็กคิดนะครับอาจารย์ดูต่อมานี่ฮะกระป๋องโค้กอันนี้เป็นภาพที่ผมยกตัวอย่างมามากเลยนะฮะกระป๋องโค้กอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างกิจกรรมสเต็มมันหนึ่งที่ผมจะบูรณาการคณิตศาสตร์ให้อาจารย์ดูสมัยก่อนอาจารย์เคยเห็นกระป๋องโค้กมันอ้วนใช่ไหมฮะน้ำอัดลมสักพักมันผอมครับทำไมมันผอมล่ะตอนแรกมันอ้วนครับนะกระป๋องโค้กเนี่ยกระป๋องโค้กทำด้วยอลูมิเนียมต้องกลับไปคิดอีกครับทำไมกระป๋องน้ำอัดลมทำด้วยอลูมิเนียมแต่กระป๋องลมทำด้วยเหล็กครับแล้วก็คิดว่าอลูมิเนียมมันมีความยืดหยุ่นพอเป็นกระป๋องอัดแก๊สเข้าไปนะครับมันเป็นไปได้ที่มันจะขยายตัวจานดูนะครับถ้ากระป๋องโค้กใส่น้ำโค้กเท่ากันกระป๋องอ้วนเนี่ยเวลาเข้าไปแช่ตู้เย็นเขาวางได้10ตู้ครับเรียงกันไปพื้นที่คนเหลือนะร้านค้าก็บอกว่าเนี่ยมีตู้แช่ครับแช่ได้10กระป๋องเองนะช่วยทำให้แช่ได้15กระป๋องหน่อยเถอะทำให้ผอมแล้วสูงใช้ข้างบนได้ครับนั่นคนที่เขาคิดแบบนี้ครับเกิดมาจากคณิตศาสตร์แล้วที่เขาทำให้ผอมเพื่อให้วางเรียงกันได้มากขึ้นพอวางเรียงกันได้มากขึ้นครับคนทำกระป๋องโค้กเกิดการประหยัดอีกครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะแต่ด้านบนด้านล่างเนี่ยต้องใช้อลูมิเนียมที่มีความหนามากเป็นพิเศษครับเขาไปเสียเงินกับสิ่งที่ราคาถูกแล้วก็ไปลดราคาแพงข้างบนนะอาจารย์ดูนะครับตัวอย่างกระป๋องโค้กเนี่ยผมก็ทำกิจกรรมกับเด็กม.1 อาจารย์สามารถทำกับป.6 ได้นะครับที่บอกว่าเนี่ยทำไมมันอ้วนมันผอมนะฮะก็ทำอย่างนี้ครับอันนี้เด็กม.3 เสร็จไม่มีอะไรครับให้เอากระดาษ A4 มาครับลองม้วนนะครับเป็นทรงกระบอกม้วนเป็นทรงเหลี่ยมนะครับทรงกระบอกเป็นแนวสูงกระดาษ A4 แผ่นเดียวกันนะครับเนี่ยอาจารย์เห็นนะสไลด์รูปเมื่อกี้มันยังอยู่เลยครับแล้วผมไปทำนี้ตามครับกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งม้วนในแนวตั้งกับแนวกว้างครับให้คำนวณปริมาตรสีได้เท่าไหร่นะครับการคำนวณปริมาตรแบบนี้นะผมต้องการให้ดูว่าเราเสียเงินค่ากระดาษ A4 1แผ่นเท่ากันนี่แหละแต่ถ้าเราม้วนแบบนี้กับม้วนอีกแบบนึงปริมาตรจะต่างกันเราก็หวังว่าเด็กของเรานะครับถ้าเขาจบไปเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตน้ำรนทูลเหลือง
น้ำนมถั่วเหลืองที่บ้านเขาผลิตนะครับวันหนึ่งต้องการขายเป็นหมื่นกระป๋องเลยเขาควรจะต้องเลือกครับวัสดุหรือเลือกอุปกรณ์ว่าเขาควรจะทำกระป๋องยังไงเขาประหยัดต้นทุนไม่ให้อยากทำยังไงก็ทำพอทำไปเรื่อยๆปั๊บนะครับต้นทุนก็จมไปเยอะแยะเลยนะครับอยากให้เด็กเลือกว่าทำกระป๋องน้ำอารมณ์ที่จุได้มากและใช้พื้นที่น้อยที่สุดกำไรก็ได้มากที่สุดนะจากนั้นอาจารย์ลองคิดนะครับจากกระป๋องน้ำอารมณ์เนี่ยนะถ้าเป็นปลาสลิดหรือเป็นผลไม้บ้านเราก็มีการปิดอะไรบางอย่างนี่คือดึงวิทยาศาสตร์ต่างๆมาใช้นะฮะอันนี้ผมขอพูดภาพกว้างให้อาจารย์เห็นนะครับนะคราวนี้อีกอันนึงที่กิจกรรมสเต็มจะทำให้เด็กเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นให้เด็กทำเองนะครับผมเคยสอบสัมภาษณ์เด็กเข้าเนี่ยฮะคะแนนเยอะเด็กคนนี้คะแนนเยอะ3กว่าทุกคนแล้วครับแต่พอให้วัดอุณหภูมิสารละลายวัดไม่เป็นนะอาจารย์ดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเอาบิกเกอร์เนี่ยต้มน้ำสังเกตดูนะครับเวลาเราต้มน้ำเนี่ยทำไมน้ำมันเดือดมันปุบๆขึ้นมาล่ะก็เปลี่ยนจากการสอนเรื่องความร้อนการระเหยกลายเป็นไอเป็นการพูดคุยกับเด็กว่าเอ๊ะหนูคิดว่าทำไมครับเวลาน้ำมันเดือดมันต้องเป็นปุบๆแบบนั้นด้วยล่ะแค่คิดเล่นๆนะครับน้ำเมื่อมันได้รับความร้อนที่อยู่ข้างล่างครับโมเลกุลอากาศขยายตัวโมเลกุลของน้ำขยายตัวพอโมเลกุลขยายตัวปั๊บความหนาแน่นน้อยลงความแน่นน้อยลงมันก็ลอยขึ้นข้างบนพอลอยขึ้นข้างบนข้างบนความหนาแน่นมากกว่าก็ลงมาข้างล่างครับน้ำก็เลยกระจายไปแบบนี้นี่คือเปลี่ยนจากการสอนเป็นการพูดคุยนะครับนะเพราะนั้นแนวทางการจัดกิจกรรมสเต็มอาจารย์ลองดูตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีพักเบรกไหมครับต้องมีพักเบรกใช่ไหมนะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะแต่อาจารย์ดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาจะมีกิจกรรมนะครับแนวทางการจัดกิจกรรมสเต็มนะครับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจารย์สอนเล็กๆประถมนะครับให้มองว่าเน้นสร้างแรงบันดาลใจก่อนให้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนที่อาจารย์เห็นนะครับด้านหน้าครับมีเครื่องบินมีจรวดด้วยอาจารย์ก็ให้เด็กครับยิงจรวดไปก่อนครับเด็กประถมที่เราสอนเนี่ยแต่พอเขายิงจรวดแล้วพอเข้ามาเรียนมัธยมอาจารย์ต้องอธิบายอย่างที่ผมบอกครับกระป๋องทำไมมันต้องยุบความดันมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำยังไงนะยิงจรวดกดน้ำบางคนก็ยิงเข้าไปนะครับอัดลมเข้าไปนะใส่น้ำไป1ใน3ถามเหตุผลเด็กทำไมใส่น้ำ1ใน3เด็กก็ไม่ต้องตอบอ่ะเด็กประถมก็บอกว่าใส่ไปแค่นี้ก่อนยิงเข้าจรวดเพื่อนที่ก็พอแต่พอมามัธยมอาจารย์ต้องให้เขาเข้าใจครับเข้าใจเหตุผลที่เป็นในเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดต่างๆให้อาจารย์ดูนะครับงั้นแนวทางการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษาผมอยากให้อาจารย์แบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงนี้นะครับอาจารย์ดูนะถ้าอาจารย์สอนไม่กิจกรรมอย่างเดียวอาจารย์ต้องโดนต่อว่ามาแน่เลยต่อว่าจากไหนก็ต่อว่าจากผู้ปกครองเอาลูกฉันมาเล่นอะไรเนี่ยนะผมทำกิจกรรมนี้กับโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับโรงเรียนสุสักมนตรีทำกิจกรรมวันเสาร์ต่อสู้กับผู้ปกครองมากผู้ปกครองบอกว่าวันเสาร์นะครับลูกฉันไปเรียนกฎวิชาทำไมเอาลูกฉันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าอาจารย์ทำกิจกรรมเสร็จให้เด็กมาเล่นจรวดอะไรแบบเนี้ยยิงนู่นยิงนี่ผู้ปกครองก็บอกว่าลูกฉันมาเล่นจรวดแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยลูกที่มาเล่นจรวดทำกิจกรรมสเต็มนะได้ความรู้เรื่องความดันเรื่องอะไรอยู่ด้วยนะเหมือนอาจารย์นะครับทำเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยนะให้ทำถุงขนมนะครับเด็กบอกว่าเนี่ยมาโรงเรียนนี่ครูให้มาทำถุงขนมแต่อาจารย์ไม่ให้เด็กนะครับต้นแก๊สก็ไปเป็นถุงขนมเฉยๆแค่นั้นครับอาจารย์สอนว่าแก๊สที่ใส่ต้องเป็นแก๊สอะไรครับนะเรามีการสอนว่าแก๊สไนโตรเจนมีคุณสมบัติยังไงมีการวัดปริมาตรอะไรแบบนั้นนั้นถ้าอาจารย์สอนสเต็มต้องแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงแรกคือให้ความรู้พื้นฐานก่อนนะให้ความรู้พื้นฐานก่อนนะครับแล้วให้เขาสามารถที่จะไปไขว่คว้าไปคิดอะไรเพิ่มเติมได้ช่วงที่2ครับสร้างทักษะความเป็นสเต็มนะสร้างทักษะความเป็นสเต็มเนี่ยนะครับคือฝึกปฏิบัติจริงนะครับทำให้เด็กเข้าใจอะไรแบบลึกๆนะครับอาจารย์ลองดูตัวอย่างอันนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอหยิบอันนึงนะครับคือวันนี้จัดห้องไว้สวยมากผมก็เลยได้กล้าเอาของมาวางนะดูตัวอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมเล่นประจำนะครับเป็นของไต้หวันจีโก้นะฮะมีเต็มบ้านเลยครับซื้อไว้เยอะมากนะฮะอาจารย์ลองดูตัวอย่างนี้นะฮะเราเนี่ยให้เด็กมาเล่นเสือมครับเราเนี่ยนะต่อเสือมแบบนี้ครับต่อมาปั๊บหมุนทับเสือมเลยนะผมหมุนตรงนี้รอบเสือมก็ตรงนี้หมุนช้าจังนะฮะนั่นเนี่ยอาจารย์อาจจะเคยเห็นเด็กนะครับประกอบหุ่นยนต์แข่งขันกันเต็มเลยเด็กน้อยก็เล่นแบบนี้ไปก่อนแต่เราจะต้องมีการใส่ความรู้ให้เขาครับเพราะหนูนับดูซิครับเฟืองแดงมีกี่ฟันครับเฟืองแดงมี20ฟันเฟืองเหลืองกี่ฟันมี60ฟันถ้าผมหมุนเฟืองแดงไปรอบนึงเนี่ยนะ
เหลืองหมุนยังไม่ครบรอบแล้วนะหมุนแล้วหมุนเนี่ย3รอบนี่ถึงครบรอบต่อเฟืองเป็นระบบเลยเราคิดเลยครับต้นทางหมุนกี่รอบปลายทางจะหมุนรอบนึงแล้วให้เด็กคิดเอาความรู้สึกครับเนี่ยเราหมุนนี่ตรงนี้ออกแรงน้อยจังเลยตรงนี้ออกแรงเยอะอันนี้นะครับเครื่องผ่อนแรงแน่เลยแล้วก็ถามเด็กว่าอุปกรณ์ตัวนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเด็กคนบอกว่าหนูทำเครื่องบดปลาหมึกแล้วกันหนูทำอะไรครับเครื่องยกกระป๋องขึ้นด้านบนแล้วกันให้เด็กคิดครับพวกนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างนั้นเราต้องตั้งคำถามให้เด็กแต่ถ้าอาจารย์นะครับให้เด็กมาบอกนี่ครับประกอบตามครูประกอบเสร็จปั๊บดีใจกลับบ้านเลยครับกลายเป็นว่าเด็กของอาจารย์มาโรงเรียนเนี่ยเพื่อเล่นของเล่นไปแล้วอาจารย์ให้เด็กเขาคำนวณครับคำนวณสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนบ้านเรามากๆเพราะบ้านเราเน้นในการแข่งขันทำแบบนี้แล้วชนะรับรางวัลกับบ้านเอาโล่ไปติดที่เรียนเลยเด็กก็ทำตามครูบอกหยิบอันนี้มาใส่นี่นะแต่เราเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้อาจจะไปช้าหน่อยแต่เด็กมีการคำนวณไปเรื่อยๆก็เกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วเรียกไปทำอะไรดีบ้างนะครับเพราะนั้นผมอยากบอกอาจารย์ว่ากิจกรรมสเต็มผมเห็นมีของเล่นเต็มเลยผมชอบนะครับแต่อาจารย์จะต้องมีสองช่วงครับให้ความรู้พื้นฐานเขาด้วยขณะเดียวกันใส่ทักษะความเป็นเซนให้เขาทำเป็นครับเช่นเครื่องบินเนี่ยเราจะไม่ให้เด็กมาบังคับเครื่องบินบินแบบนี้หรอกครับแต่เราจะบอกว่าเครื่องบินมันบินได้ยังไงครับทำไมปีกมันโค้งแล้วเอาไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้างครับเห็นไหมครับครับวันนี้เดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะฮะต้องเบรกนะครับเบรกเนาะ5นาทีครับ5นาที10นาทีก็ได้ครับเดี๋ยวผมมีอะไรเล่นต่อขอบคุณครับPlease have a break outside. We have some snack and beverage, coffee and tea outside. Please. โอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์กลับไปเล่นที่บ้านครับดูผมแป๊บนึงเวลาน้อยเวลาน้อยนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวสรุปให้อาจารย์ฟังนะฮะทุกท่านเป็นตุ๊กแกได้นะครับเป็นตุ๊กแกได้หมดครับแต่ว่าเวลาเราน้อยนะครับอาจารย์ครับดูนี่นะ ฮะโอ้โหผมอยากจะ3ชั่วโมงเลย อันนั้นเมื่อกี้มีเป็ดด้วยฮะอันนี้เหมือนเป็ดแอบแอบโอเคครับเดี๋ยวทำตอนเที่ยงครับอาจารย์ครับนั่งนิ่งๆก่อนฟังผมนะฮะเดี๋ยวฟังตอนเที่ยงเดี๋ยวตอนเที่ยงครับอาจารย์เดี๋ยวตอนเที่ยงฮะเดี๋ยวเวลาผมหมดแล้วครับอาจารย์ครับดูอีกนิดนึงนะคราวนี้จากการที่เราสอนเด็กอาจารย์ดูนะผมจะบูรณาการสเต็มให้อาจารย์ดูนะครับเราสอนเด็กว่าเสียงเกิดจากการสั่นนะครับเสียงเกิดจากการสั่นครับผมก็ทำเสียงให้สั่นเหมือนกันครับแต่ทำให้แก้วมันสั่นพอแก้วมันสั่นก็เกิดการเรโซแนนซ์อาจารย์คิดดูนะครับถ้าแก้วขนาดแตกต่างกันไปเนี่ยอาจารย์ว่าเสียงต่างไหมครับต่างกันมันผมต้องเลือกแก้วให้เหมาะเพราะคุณครูสอนสเต็มต้องมีเทคนิคว่าควรจะเลือกแก้วแบบไหนถ้าอาจารย์เอาแก้วอื่นมากลายเป็นเป็ดเป็นอะไรไปหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาปั๊บกลายเป็นตุ๊กแกเสียงเกิดจากการสั่นนะครับนี่ครับมีอุปกรณ์3อย่างทําเป็นตุ๊กแกอาจารย์ดูอันนี้ครับผมจัดกิจกรรมกับเด็กที่บอกว่าเรื่องนี้ผมจัด2ชั่วโมงผมไม่ทําแบบนี้ครับให้เด็กลองเป่าเวลาทําให้มันสั่นเนี่ยเป่าแล้วให้ลมมันสั่น พอลมนะครับท่อในการเรโซแนนซ์เปลี่ยนแปลงไปเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดการสร้างขึ้นดนตรีต่างๆมากมายอาจารย์ดูตัวอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวนี้นี่ตุ๊กแกของอาจารย์แล้วครับทำเครื่องดนตรีครับนะเสียงจะต่างกันใช่ไหมฮะอาจารย์ดูเด็กเขาเรียนมีความสุขนะครับเสียงคืออะไรเดี๋ยวเขาไปค้นเน็ตผมทำให้ดูด้วยฮะThank you.
เห็นไหมครับให้อาจารย์มองแบบนี้ครับเราเริ่มต้นสอนเด็กว่าเสียงเกิดจากการสั่นกลายเป็นเสียงตุ๊กแกแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วถ้าอาจารย์สอนเด็กทำเสียงตุ๊กแกเนี่ยเด็กกลับไปบ้านบอกว่าคุณครูครับคุณพ่อครับวันนี้โรงเรียนสอนทำเสียงตุ๊กแกพ่องงเลยเอาลูกฉันไปเล่นอะไรกวดวิชาดีกว่าแต่เราก็บอกว่าเนี่ยจากเสียงตุ๊กแกที่เรียนทำนะครับต้องได้ในวัตกรรมก็จะได้เครื่องดนตรีนี้มาพอได้เครื่องดนตรีนี้มาปั๊บผมให้เด็กทำต่อครับดีดตำแหน่งไหนครับความถี่เสียงเท่าไหร่เอาแอปพลิเคชันมาไอโฟนเนี่ยวัดจากนั้นครับให้เขาไปบอกว่าเนี่ยโดเรมีฟาโซลาซีโดความถี่เท่าไหร่นอให้เขาไปนึกว่าเสียงที่เขาทำเนี่ยให้ออกเป็นโดเรมีฟาโซลาซีโดด้วยก็จะได้เครื่องดนตรีไปนะฮะเมื่อกี้บอกว่าเราทำเสียงตุ๊กแกเอาเชือกทำให้เรโซแนนซ์แต่ทำไมเชือกต้องชุบน้ำล่ะเพราะว่าการชุบน้ำทำให้เกิดแรงเสียดทานพอเชือกมีแรงเสียดทานคลิปมันก็สั่นสั่นปั๊บเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะฮะให้อาจารย์ดูนี่ครับเนี ่ยผมจะจบแล้วภายใน5นาทีจันดูว่าสอนเด็กสเต็มนะครับให้มองแบบนี้ครับแบ่งการเรียนเป็น2ช่วงช่วงแรกให้ความรู้พื้นฐานเพียงพอที่บอกว่าเนี่ยนะเสียงคืออะไรเกิดจากการสั่นนะครับช่วง2สร้างทักษะความเป็นสเต็มให้เขาได้ชิ้นงานออกมาหาตัวอย่างที่บูรณาการนะครับเลยยกตัวอย่างนี้ครับเราให้ความรู้พื้นฐานเด็กต่อวงจรมอเตอร์แล้วก็ถามเด็กต่อว่ามอเตอร์หมุนไปทำอะไรได้บ้างครับเด็กคนได้เรือบางคนได้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องเป่าฝุ่นโอเคนะครับเพราะนั้นเขาจะได้นวัตกรรมแบบนี้ออกมานะครับหรือเครื่องวัดความเร็วลมนะฮะ ขอไปเร็วๆเลยนะฮะ5นาทีครับจันนะฮะนะฮะนะเสือเสียงตุ๊กแกเสียงเกิดจากการสั่นพอเกิดจากการสั่นทำอะไรได้เต็มเลยครับนี่ฮะที่ผมให้จันดูนะครับหรือทำเครื่องร่อนอันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ทำเครื่องร่อนมาด้วยฮะอาจารย์ทำเครื่องร่อนง่ายๆเครื่องร่อนวงแหวนตอนแรกทำเครื่องร่อนวงแหวนเหมือนกันทุกคนเลยแต่พอสุดท้ายแล้วเราบอกว่าให้ออกแบบเครื่องร่อนที่แปลกครับอันนี้ผมจัดงานกับเด็กมาบางคนก็ทำแบบนี้ครับเครื่องร่อนรูปร่างแปลกๆเครื่องร่อนแปลกๆเต็มไปหมดเลยครับงั้นถ้าอาจารย์สอนเด็กว่าวิชาทำเครื่องร่อนเด็กทุกคนที่จะเรียนกับอาจารย์จะเป็นเครื่องร่อนเหมือนกันหมดเลยอันนั้นไม่ใช่วิชาสเต็มและเป็นวิชาทำสิ่งประดิษฐ์ละแต่อาจารย์จะต้องเริ่มแบบนี้แล้วเด็กได้เครื่องร่อนแปลกๆหรืออาจารย์เริ่มจากการทำแก้วให้สั่นเป็นเสียงแล้วอาจารย์ได้เสียงตุ๊กแกได้เครื่องดนตรีนะครับหรืออาจารย์เริ่มจากการสอนเฟืองแล้วถามเด็กว่าอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเด็กบางคนบอกว่าที่บ้านหนูอยากจะยกเรือขึ้นข้างบนนะคุณพ่อหนูเป็นช่างอยากจะยกของขึ้นไปแล้วใช้แรงน้อยๆเปลี่ยนจากการใช้มือหมุนเป็นมอเตอร์หมุนสิไม่อยากให้เด็กคิดแบบนั้นครับนะแล้วก็มีอะไรเล่นเยอะๆนี่เป็นของไต้หวันที่ผมเล่นอยู่นะครับนะมีอะไรพัดลมอะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเรียนกันปรับเฟืองนะครับผมขอข้ามแป๊บนึงนะฮะนะวันนี้มีของเล่นเยอะนะครับอาจารย์เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับนะพลังงานน้ำเนี่ยพอเราเด็กประกอบแล้วเราก็ถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับนะหรือเนี่ยเรื่องเฟืองนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างกลไกมีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะฮะเช่นสอนเฟืองเนี่ยเด็กเคยเห็นแต่ในเอกสารนะครับลองมาประกอบดูซิเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเนี่ยขณะเดียวกันพอเด็กประกอบเฟืองนะครับอาจารย์ต้องให้เด็กคำนวณครับที่ผมพูดเมื่อกี้ครับนี่ฮะเฟืองแดง20ฟันเฟืองเหลืองไม่60ฟันอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเด็กซื้อมาประกอบเฟืองตามที่เขาบอกแล้วไปแข่งหุ่นยนต์ชนะแบบนั้นน่ะความรู้ไม่ได้จบครับแบบนั้นมีตังค์เมื่อไหร่ก็ซื้อได้แต่เราต้องให้เด็กคิดแบบนี้นี่คำนวณมาให้หมดเลยผมก็คำนวณวันนี้บูรณาการคณิตศาสตร์ออกมาครับเหลือต่อเป็นกลไกต่างๆได้มากมายนะครับมีลูกเบี้ยวทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเหลือเด็กคนนี้นะครับไปบรรยายที่โรงเรียนส่วนบุญยนูปถัมต่อเป็นเครื่องกลเป็นแขนกลก็น่ารักดีนะครับนะพายุทอร์นาโดเนี่ยได้ข่าวว่ามีพายุทอร์นาโดด้วยของเรามีนะฮะจันดูนะพายุทอร์นาโดผมก็ทดลองไงครับแต่เราต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าพายุทอร์นาโดมันเกิดจากอะไรครับใช่ไหมฮะพายุทอร์นาโดเกิดจากอะไรได้บ้างครับก็ว่ากันไปนะครับจบครับสวัสดีครับครับฝากเสียดายนะครับเวลามีจำกัดจริงๆนะครับโอ้มีทั้งเครื่องเล่นพายุทอร์นาโดมีทั้งชุดฟันเฟืองนะครับแหมนี่เป็นวิธีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจริงๆนะครับนะครับก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ประกอบพลนะครับในลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณบรินดาจากจรศักดิ์นะครับได้มอบความที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรนะครับค่ะ thank you Mr. ธีรวัฒน์ประกอบพลนะคะ and nextคุณบรินดาจังขจรศักดิ์นะคะ will be give the souvenir to the professor ค่ะ thank you มอบให้อยู่ชื่อเลยนะคะ
ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณกัญชิตจุฑาพรหมณีนะครับตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติไทยจีนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติไทยจีนมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรครับค่ะมิสเตอร์กัญชิตจุฑาพรหมณี the director of Thai Chinese International School will be give the souvenir to the professor ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนะครับเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับจากการเรียนอย่างสนุกสนานนะครับปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ประกอบผลนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นร้าวใจอีกนะครับก็เป็นการนำเสนอผลงานจากผลสำเร็จทางการเรียนโดยใช้ STEM นะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะครับจากมหาวิทยาลัยเหยียนจื้อนะครับได้มามอบความรู้นะครับไปแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสัมมนาการสอน STEM ในครั้งนี้ครับค่ะ Next welcome Yuanzhi University to present the STEM ค่ะ Thank you เดี๋ยวขอเวลาปรับนะครับโอเคครับครับลำดับต่อไปนะครับทางการนำเสนอผลงานจากผลสำเร็จทางการเรียนโดยใช้สเต็มที่มหาวิทยาลัยเหยียนจื้อประเทศไต้หวันนะครับโปรเฟสเซอร์เจ้านะครับจะเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้สเต็มในครั้งนี้ครับ Please invite Mr. Zhao นะคะ the professor from the Yuanzhi Universityขอเสียงปรบมือได้ครับผมครับต้องเขียน中文也可以 so 英文是 I mean here I think most of you maybe I use
Chinese maybe, Mandarin maybe easier. Anyway, I just start. So it's my great honor to be here to give just a very brief introduction of the, we call that popular science, And we are from Yuanzi University. And we have a science education center there. So here is the outline of my presentation today. First, I will give the some motivation of why we would like to establish the science research center. And then next, I would like to introduce some scientific activities where we are try to develop popular science very suitable for children. And then next, I would like to talk about some course design. And then we have a kind of association where we develop a science volunteer from those university students. And then next, I will say something about the interaction and the cooperation between Taiwan and China, or Taiwan and Thailand in the future, maybe. Finally, I will summarize some in the future, some perspective future we would like to do. Since the time is very short, and so it's very tight, so I just quickly give an introduction. First, we know, as just the previous professor, he introduced, the popular science is very important, which is actually a key factor to make the STEM enthusiasm to be stimulated to children. And from the child side, if you have the enthusiasm for science, including the technology, then in the future, it will be easier. It will be easier to get into or to involve in the STEM education. And we know if you like to be successful in such a kind of in such an area, and we will also always say there are three key important factors. The first one is actually just enthusiasm, and then interest, and then capability. If you have these three factors, which will lead you to the very successful area, and which is also true for the STEM. And so learning the popular science, including the technology actually, in the childhood will let children to love to explore more, the general STEM when child grows up. And the methodology we focus or we emphasize is learning by doing and doing in learning, which is you have a hands-on experience, and then you can develop your skill, okay, in the STEM field. Taiwan, okay. Okay, fine, Taiwan. Or maybe I use Mandarin, it's easy. 用中文翻译成泰文可能比较容易。 中文可能比较容易。 Okay, so I delivered in Mandarin, probably easier. 我就是讲中文可能比较容易。 英语的话，如果要让他们说普通话，然后变成普通话，然后变成普通话。 其实很多人这边也， 我想也懂中文。 我们看起来长得都一样嘛。如果要，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 如
哦，我是泰国人，สวัสดีครับ น้องๆเขาบอกว่าเขาอยากจะฟังภาษาจีน好那我就继续下去我那我回来再介绍一下就是为什么我们要考虑就是说希望做这个所谓的科学普及科学普及科普教育那事实上有一些国家呢他已经把科普科学普及教育呢 立法了立在法律中了ตอนนี้เราต้องมาศึกษากันว่าทำไมเราต้องมาเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็มีการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับการศึกษานะครับ好那因为呢我们知道说你要成功不管哪一个领域了有三个重要的因素第一个是兴趣第二个就是你的能力第三个就是你的热情那这三个加起来就会趋向于从不管哪个领域那我相信在泰国也是很多在边成功的人那基本上他们从事三个很重要การที่เราจะนำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาก็คือจะต้องเริ่มมาจากความสนใจในตัวของเราเองนะครับก็คือว่าการที่เราจะสามารถจุดประกายความสนใจในวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาได้那么我们要触发这个 STEM 就是 Science Technology Engineering and Mathematical 触发他这个热情的话呢那事实上从小孩开始非常重要那小孩呢他知道什么呢因为小孩他们要学深入的东西比较困难可你如果把它普及化所以把它简化然后呢趣味化那这个就会触发他 STEM 的这个热情ถ้าหากว่าเราสามารถทำให้การศึกษาในการในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เด็กนักศึกษาให้เด็กนักเรียนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วเขาเกิดความชอบหรือว่าเกิดความรักในวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถจุดประกายให้เขาเนี่ยเติบโตแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้那么我们要强调就是这个热情呢它可以在长大之后它就带到他的成年去然后他就会对这个觉得不是那么艰深然后很能够进入那我们强调什么呢我们就强调如果翻译成这个中文就是这里是英文嘛就是在做中学就你做中呢去学习然后呢做中学然后学中做学的时候呢你就用做的方法来学习那我刚才前一位教授讲的呢也是这样的一个概念สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักเรียนรู้ในระหว่างที่เราทำคือเราทำไปด้วยแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าเรียนนะครับแต่ว่าเราไม่รู้จักที่จะทำไม่รู้จักที่จะประยุกต์ของมันนะครับสิ่งที่เราได้มาโอเค那么我们有哪些的现在 focus 就是说聚焦在什么样的一个领域呢我们基本上有三大的方向就在我们的科教中心啊科学普及教育第一个呢我们举办一些科学的营队科学营队特别强调就是说冬夏令营针对特殊的一个 topic 一个课题我们做一些营队比如天文营队机器人营队这些东西那第二个方案就是科学的社团科学社团譬如在这个贵校把学员组织起来组成一个社团机器人社团那就针对机器人去做那第三个呢就是叫做科学嘉年华Science Carnival 就是科学嘉年华就是办一些科学的一些很大的一个活动邀请呢附近的小朋友都来不一定是本校的然后呢来促进科学普及的教育เรามีอยู่3ประเด็นที่เราน่าจะทำได้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของวิทยาศาสตร์อันที่1ก็คือการเข้าแคมป์ทางวิทยาศาสตร์อันที่2ก็คือการสร้างชมรมทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหรือว่าในสถานที่ศึกษาต่างๆอันที่3ก็คือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับในชมรมต่างๆที่หลายๆมาโรงเรียนเนี่ยมารวมกันหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เกิดมาเป็นชุดหรือว่าประจำปีอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการแข่งขันกันหรือว่าการประกวดกันนะครับ那我下面介绍一下哪些东西呢像 science club 就是在每个学校呢它有分成两种一种是课后的就说哎你下课了那下课这个可能下课蛮早啊那这些小朋友要做什么呢就可以实施一些所以这科学的社团譬如机器人社团火箭社团这些社团看小朋友的兴趣那另外一种是课中的课中的也就是说在上课中他可能早上某一节或下午某一节课那么就办一些社团活动或者每个星期几像台湾有的是星期三下午有一节课就这个是社团活动那这个活动中呢就可以有科学社团出来
ยกตัวอย่างเช่นชมรมวิทยาศาสตร์เนี่ยในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะจัดทำได้เช่นในไต้หวันเนี่ยเขาเลิกเรียนแค่ประมาณบ่ายสามโมงพอหลังบ่ายสามโมงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาตั้งแคมป์หรือว่าตั้งชมรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นชมรมสร้างจรวดนะครับก็เด็กนักเรียนก็จะมาประดิษฐ์จรวดกันแล้วก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ว่าทำไมถึงสามารถสร้างจรวดได้แล้วอาจารย์ก็จะเป็นผู้นำ那么第二个就是科学嘉年华。科学嘉年华呢，举例来说，我们办一些科学的，叫做大富翁。我不知道大家都玩过大富翁嘛？就是 Monopoly 的 game， 它有很多站哦。那每通过一个站呢，它就得到一个奖品，或是那一站每一站都是一个科学的，就是一个知识。然后呢，还有就是等一下也会看到，就是科学的秀，科学秀哦。然后第三个就是一些科学经验的对赢对。อย่างสมมติงาน Science Carnival ก็คือการจัดนิทรรศการนะครับที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้อาศัยเกมเศรษฐีเนี่ยมาเป็นตัวนำแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมาแข่งขันกันแล้วใครชนะเนี่ยก็ได้รางวัล那第三个呢就是刚刚讲了一些科学营队科学营队我们目前分成三种一种是过夜营队到某个地方去登对一个特殊的譬如某某公园但是他做的是科学内容的活动那第二种呢是非过夜的就是他当天就来回的那可能在家里附近第三种呢就是国际的营队譬如我们很欢迎在台湾呢有很多小朋友呢这里的小朋友呢可以到台湾去组织到台湾来那有增加文化科学综合的一个营队那或者台湾的小朋友呢来泰国那我们现在都是跟中国大陆这种合作很多อย่างแคมป์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจัดแคมป์ค้างคืนก็ได้ก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยมาค้างคืนในที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้ามคืนในระหว่างนั้นเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือว่าเราจัดแคมป์แค่วันเดียวก็คือวันเดย์ทริปนะครับก็คือไปเช้าเย็นกลับหรือว่าการจัดแคมป์ระหว่างประเทศก็คือนานาชาติอย่างสมมติว่าที่ทางมหาวิทยาลัยเหวียนจื้อเนี่ยก็มีการเดินทางไปจัดนิทรรศการนานาชาติกับทางประเทศจีนอยู่เสมอๆนะครับก็มีการแข่งขันกันระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วก็สามารถที่จะเดินทางมาเมืองไทยก็ได้นะครับถ้าหากว่าในอนาคตเรามีความสนใจก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศเป็นการจัดแคมป์ระหว่างประเทศเพื่อให้นักเรียนเนี่ยที่มาจากประเทศต่างๆเนี่ยมาได้รู้จักกันนะครับก็เป็นการใช้ภาษาการรู้จักประยุกต์ใช้ภาษาเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน那像这边秀的就是一些举例来说很多的哦，那这边是几个，所以我们在原子大学科学教育研究中心呢，在这科学营队方面呢有很多经验，大概有十年以上的经验。那么像我刚刚讲的这科学营队，还有科学的 club 呢，它都会有一个作品产生，比如它跟着一个 topic， 比如说它这是机器人营队，那小朋友就组合吃一只机器人出来，然后呢做机器人的一些像一些软体啊，或者说一些简单的一些属于物理性的一些教学。อย่างมหาวิทยาลัยเหวียนจื้อนะครับก็มีการเริ่มโครงการนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็มีการจัดแคมป์วิทยาศาสตร์กับโรงเรียนประถมทั่วประเทศนะครับให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยได้รู้จักใช้วิทยาศาสตร์เอามาประยุกต์แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นชมรมเครื่องจักรกลนะครับหรือว่าชมรมหุ่นยนต์โดยที่อาจารย์หรือว่าโดยที่คณะครูโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้สร้างทีมแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาแข่งขันกันนะครับถือว่าเป็นระดับประเทศในต่อมา然后过来呢我们有设计很多完整的科学教材像刚刚前面这位教授讲的对不对就是他有科学活动但是我们是把科学这个活动呢编入教材中那他有很完整的有几十套的科学教材และทางมหาวิทยาลัยเหวียนจื้อนอกจากที่จากประสบการณ์ต่างๆเราได้รวบรวมแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นคู่มือทำขึ้นมาเป็นแบบเรียนนะครับเราเรียกว่าแบบเรียนการประยุกต์วิทยาศาสตร์ให้เข้ากับเด็กๆให้เด็กๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยวิธีการทำเป็นหนังสือการ์ตูนขึ้นมาเพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเขาชอบดูหนังสือการ์ตูนมากกว่าหนังสือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราถ้าเราทำเป็นเหมือนกับหนังสือวิทยาศาสตร์แต่ว่าในสไตล์ของหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะครับเด็กก็จะมีความชอบแล้วก็จะรักนะวิทยาศาสตร์มากขึ้น然后呢我们也组织就所谓的科学志工队哦志工队那这个就是说可以跟大学合作或跟一些 college 合作
因为青年的朋友呢，他们可以来担任志工。这个一个就是说，在他以后生涯的规划中呢，他当过志工，这本身是一个 credit， 就是说你是有志工，有服务的热忱，对社会是有热心的哦。那我们把它组织起来。那另外一方面呢，让这 college 的还有这些大学的学生呢，领导这些比较年轻的啊小朋友啊，像小学生呢，这些科学的活动。นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีค่ายจิตอาสาเราเรียกว่า volunteer นะจิตอาสาก็คือว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยใครก็ตามที่สนใจนะจะมาเข้าร่วมโครงการก็จะเป็นผู้ที่จะเป็น volunteer ก็จะเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาแล้วมาเรียนรู้มาเข้าคอร์สเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปในสถานที่ต่างๆไปตามโรงเรียนต่างๆไปจัดแคมป์ไปจัดค่ายไปจัดชมรมแล้วก็ไปสอนเด็กๆอีกทีนึงซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้ความรู้แล้วเขาก็ได้เป็นผู้นำแล้วเขาก็สามารถที่จะยกระดับการศึกษาให้มันเป็นผู้จีก็คือมีความเป็นทั่วไปนะครับมีความเป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ那么我们也很注重在就是国际的合作，哦，国际合作。那国际合作包含哪些项目呢？举例在原子大学科学教育研究中心呢，举办会办理这个科学的讲师的，就是交流以及训练。哦，那像我们有很好的一些科学的教材以及训练的一些方法，然后是适用这个剧场式的教学啊，剧场式的教学。所以我们也欢迎呢泰国这边哦的。譬如是这个台湾的这个 technology 啊，或者说一些 college 啊，他们的如果有志于从事这个科学普及教育的，可以来台湾啊，来台湾交流训练。那另外呢，我们也就刚刚讲的有国际的营队，譬如我们现在主要都是跟中国大陆比较在合作啊，有那也很希望能够开阔呢跟泰国这边的交流啊，就是这些跨国的营队。另外呢，我们有整个的一个。科学教育系统的一个探讨、探索、去合作。举例说，到泰国来，可能因势地制宜，就是说因地制宜，这边有一些比较适合泰国的，那我们就在这个系统做一些微调，适合当地的。นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการในการที่ร่วมมือกันระหว่างประเทศนะครับคือการสร้างความร่วมมือกันนะก็คือจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือว่าเป็นบริษัทหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าระหว่างประเทศเราสามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้กับทุกๆภาคทุกๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเดิมทีเนี่ยเราก็มีการร่วมมือระหว่างจีนแดงนะครับที่ประเทศจีนกับไต้หวันตอนนี้เนี่ยเราก็ยินดีมากนะครับที่อยากจะร่วมมือกับทางประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางโรงเรียนนานาชาติไทยจีนที่นี่นะครับหรือว่าโรงเรียนอื่นๆอีกในประเทศไทยเรามีความยินดีมากที่อยากจะร่วมมือกับทุกท่านนะครับเราก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งดีๆมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาชี้แนะกับทุกท่านกับนักเรียนไทยกับอาจารย์ทุกคนนะครับสามารถสร้างเป็นทีมขึ้นมาสร้างเป็นความร่วมมือขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นระยะยาวขึ้นมาเพื่อยกระดับความยกระดับคุณภาพต่างๆในการศึกษาของประเทศไทย那么作为一个结论哦，就是我们很希望去发展国际的这个交流活动或是合作。那另外呢，我们对于这个训练老师呢，我们有很一个完整性的剧场式的训练。那这样训练出来培训老师呢，他不见得原来专长是。science， 因为我们知道要教 popular science 呢，事实上你要把它普及化，那很你讲得很深呢，学生尤其小朋友他不见得听得懂，反倒是一些其他他本来领域不是 science， 但是他在这个训练中他可以接受到 science， 表示成功了，就他不是他已经学起来这个科学普及的这种方式了。那第二个就是说，我们强调剧场式的教学，那这样才能比较容易推广到就是小朋友去，因为小朋友等一下我们有一个科学秀、科学示范，你就可以。体会一下，大家可以体会啊，后面小朋友也可以体会一下。那另外就是说，我们很期待未来就要发展呢所谓的网络的科学普及教育，网络科学普及教育，然后去建立呢所谓的这个 STEM 的 social network， 像大家都用 Facebook， 可是它可能是没有专精在 science 这一块。那我们针对 science 呢，你可以做一些这个 social network， 针对 science 的。因为现在人手一机啊，小朋友都一机，都在滑手机。那这里面呢，你可以很容易传达 science 的 concept， 啊 ，science 的概念呢，传给他们，从这个 game 中去学习 science。ต่อมานะก็เป็นการสรุปนะครับก็คือว่า เราจะทำยังไงให้การให้วิทยาศาสตร์
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเด็กแล้วก็เกิดความสนใจแล้วก็จุดประกายให้ตัวเด็กตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องมาช่วยกันที่มาคิดที่มาร่วมกันแก้ปัญหาที่มาช่วยกันจุดประกายที่มาคิดว่าเราจะสร้างยังไงไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างอาจารย์หรือว่าโรงเรียนต่างๆหรือว่าจากทางไต้หวันหรือว่าองค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องการที่ให้เด็กเหล่านี้เนี่ยรับไปทำงานหรือว่าโอกาสในการสร้างอาชีพต่างๆหรือว่าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นองค์กรธุรกิจต่างๆที่เขาสามารถให้ความช่วยเหลือได้ในการที่จะฝึกในการที่จะยกระดับให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีความรู้มากขึ้นเราจะทำยังไงให้เด็กเหล่านี้หรือว่าให้การขับเคลื่อนSTEMตัวนี้เนี่ยสามารถเดินทางต่อไปทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของแต่ละคนทั้งนี้เราจะทำยังไงให้อาจารย์ทุกคนเห็นความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้เขาสามารถนำเอามาใช้ไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการใช้Facebook นะครับเด็กทุกคนเนี่ยจะเล่น Facebook จะรู้จักการใช้มือถือใช่ไหมครับจะรู้จักสไลด์มือถือกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการใช้วิทยาศาสตร์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนำเข้ามาสู่โลกของไซเบอร์หรือว่าโลกของ Facebook เนี่ยยังมีน้อยอยู่ตอนนี้ที่เราเล่น Facebook ก็คือคุยกับเพื่อนๆแล้วก็พูดอะไรในสิ่งที่ไร้สาระแต่ทำไมเราไม่เอาการศึกษาใส่ลงไปใน Facebook ใส่ลงเข้าไปใน LINE แล้วให้เด็กเหล่านี้เกิดความตื่นตัวสามารถที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับโลกของไซเบอร์โลกของอินเทอร์เน็ตได้ล่ะเราทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างOK， 最后就是说，现在很热门的几个项目，一个就是 robot， 大家知道 robotic 嘛，就是很热门。那我们这些都是在两岸之间呢比较 hot 的一些 popular science 课程。那另外就包含 aircraft， 就是飞机的课程，这个也是非常受欢迎的。还有 rocket 火箭的课程，火箭课程。另外就是 green energy， 其中包含 solar power， 包含绿能的，包含这个太阳能。风能燃料电池，还有刚刚讲的 LED 未来的 LED 的，就是灯哦灯照明 LED 照明啊哈啊，ตอนนี้เนี่ยที่ทางมหาวิทยาลัยเหวียนจื้อที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีการร่วมมือกับทางเมืองจีนแล้วก็เน้นในเรื่องของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อันได้แก่หุ่นยนต์นะครับเทคโนโลยีทางหุ่นยนต์อันที่สองก็คือ aircraft ก็คือพวกเครื่องบินต่างๆเพราะเด็กนะจะชอบพวกเครื่องบินมากนะครับrocket ก็คือจรวดนะครับการสร้างจรวดนะครับอันที่4ก็คือพวกพลังงานสีเขียวพลังงานสีเขียวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ก็ดีพลังงานลมก็ดีหรือว่าพลังงานจากเซลล์จากสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นสาหร่ายบางชนิดที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยสามารถที่จะเอามาผลิตไฟฟ้าได้นี่คือพลังงานสีเขียวนี่คือสิ่งที่เป็นไปในอนาคตที่เราสามารถที่จะพัฒนามันขึ้นมาได้ต่อไปคืออะไรฮะ LED หลอดไฟ LED เนี่ยที่ไต้หวันตอนนี้เนี่ยครับทุกมหาวิทยาลัยทุกโรงเรียนกำลังเปลี่ยนแปลงครับกำลังเปลี่ยนแปลงจากหลอดธรรมดาฟลูออเรสเซนต์เนี่ยให้เป็นหลอด LED ไปหมดแล้วเขาเปลี่ยนกันทั้งโรงเรียนเขาเปลี่ยนกันทั้งระบบก็คือว่าหลอดเก่าเนี่ยถอดทิ้งหมดเลยแล้ว LED เนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นหลอดที่ประหยัดไฟเขาลองมาคำนวณดูแล้วครับว่าเขาเปลี่ยนแค่เดือนเดียวเนี่ยนะครับค่าไฟเนี่ยลดลงมาเหลือแค่เศษ1ส่วน3ก็คือใช้แค่1ใน3เขาไม่ต้องให้มหาวิทยาลัยหรือไม่ต้องให้โรงเรียนเนี่ยจ่ายเงินค่า LED ค่าหลอดไฟเลยเขาบอกว่าผมเปลี่ยนให้คุณฟรีเปลี่ยนให้คุณฟรีเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปเปลี่ยนได้แล้วสามารถเอาเงินที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาซื้อ LED ได้โอเค最后我就提一下我们在台湾哦就是大概去铺遍布全台湾的小学目前都在实施所谓的原知科学的一个科学普及教育，那我是没有把大陆的，大陆也是有很多省县市都在实施的。那我们等一下会有一个科学秀，他们说来自上海，上海的部分来支援，今天来支援。
ครับผมแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนะครับก็จะมีการโชว์มีการแสดงเกี่ยวกับ STEM เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งกลุ่มอาจารย์ที่มาจากไต้หวันนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายๆประเทศโดยเฉพาะเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เมืองจีนหลายๆที่ไปจัดแสดงมาแล้วซึ่งก็ได้รับความตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี最后呢谢谢各位啊就是聆听然后也很高兴就是也很感谢就是有这个机会啊给我们的机会来介绍一下那下面我们会有个科学的示范教学以及科学秀那就是未来呢这个科学呢普及教育呢是我们知道它是 STEM 啊它是很重要对小朋友的开始啊一个 training 是非常重要的那也很欢迎呢大家有机会啊来台湾交流哦，来台湾就是走一走看一看。那只要跟我们联络一下，我们都会落地接待，就是招待大家哦，就是说做一个地主之谊。谢谢。啊，สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่วันนี้เนี่ยอุตส่าห์สละเสียสละเวลามาที่มาเข้าร่วมสภาในงานนี้เราหวังไปอย่างยิ่งว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการร่วมกันนะครับในการสร้างและการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ยินดีเป็นอย่างที่ทุกท่านเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศไต้หวันก็ขอให้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเหวียนจื้อเราจะต้อนรับทุกทนนะครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับใช่ฮะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับเจสซี่หลาย就是要โอเคฮะนี่ก็ซิลนะครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงนะครับเป็นการแสดงเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทุกคนนะครับคราวนี้เนี่ยขอเรียนเชิญท่านแก่งผู้มีเกียรตินะครับขยับไปด้านหลังแล้วก็ขอเรียนเชิญน้องๆทุกคนเนี่ยขึ้นมานั่ง3แถวข้างหน้านี้นะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับมานั่ง3แถวข้างหน้าแล้วขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ทุกๆท่านเนี่ยขยับไปนิดถ่ายไปไต้หวันเลยเอามั้ยพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับโอเค今天呢我发现现场非常非常多的人哦这是我们的大朋友跟小朋友对不对那非常开心今天可以来到这个地方为大家进行一场示范的教学那跟大家自我介绍一下我是来自台湾原治大学科学教育研究中心的老师我的名字呢叫做许哲伟好那今天呢许哲伟那哈许哲伟但是今天我会示范一下就是我今天的教学模式方式那今天在场呢你们所有人的年纪都不超过现场每一个小朋友的年纪什么意思呢来小朋友你们今天几岁七岁八岁啊七岁的举手我老阿舅他来阿舅他来七岁的举手七岁的举手 OK 好手放下八岁的举手OK 手放下非常好所以呢今天啊大家的年纪不超过八岁我们来举个例子好不好好请问一下 随便举个例子请问一下你几岁对所以你要跟小朋友讲你要说我是八岁八岁的时候没有这么的就是感觉这么的紧张要很可爱你要说我八岁咱反过啊非常好谢谢你谢谢所以呢今天呢我们就直接开始来上我们的示范课了好在场今天很多小朋友对不对你们是几年级的พวกเขาอายุเท่าไหร่ครับปอะไรปอะไร一年级跟二年级对ป2ป1กับป2ใช่ไหม一年级的请举手ใครป1ยกมือขึ้น手放下二年级的请举手ป2ยกขึ้น OK 手放下今天呢在场的所有小朋友我们是中午12点了对不对那呢现在虽然可能还没有吃中餐但是很有精神的请举手这么有精神啊来手放下既然你们这么有精神等一下呢我说各位小朋友你们好的时候请你们回答我说你好好不好我们来看看左边跟右边谁的声音比较大声如果呢声音比较大声的那一边我就送他小礼物好不好谁想要小礼物的举手 OK 准备好了我们来试试看哦各位小朋友你们好感觉上左边的小朋友好像大声一点点对不对我们再来一次好不好来吸口气吐气再一次吸口气闭气吐气 OK 准备再来一次各位现场的小朋友你们好
非常好，给今天这么棒的自己掌声鼓励一下。ตบมือตัวเองหน่อยครับ好，今天呢、啊，我们要做，你们觉得老师是不是穿的一个白大褂，对不对？要帮你们做什么？教科学。但是呢，上科学之前，你们要先认识一下我是谁，对不对？等一下呢，我们会有很多的互动，只要你举手回答我的问题，甚至上来舞台当我的小助手，你都可以拿到我的小礼物，好不好？但是要怎么样互动呢？首先你要先记住我的名字，我的名字很好记，叫做阿波罗老师。จะต้องจำชื่อได้记住我的名字的举手老师好来再来一次哦请问一下我叫什么老师非常好今天老师呢只要你回答我的问题就送你一个礼物谁想要礼物的现在你觉得我好想要如果没有拿到觉得好可惜的请举手真的很想要对不对那麻烦你出来一下好不好来给他掌声鼓励一下ขอบคุณนะครับ我问你哦，阿波罗老师问你，如果你拿到别人的礼物的时候，你应该要说什么？说谢谢，对不对？你要说什么？ได้รับของขวัญจากคนอื่นแล้วคุณจะพูดว่าอะไรบ้าง？对不对？但是今天在老师的课堂当中，不用说谢谢。当我把礼物给你的时候，你要做一件事情，来，我来教你。这时候呢，你要把双手举高，ขอบคุณ，双手举高，摇动你的双手。然后就摇动你的屁股，然后开摇开摇开摇。这时候呢，你要说耶，我拿到小礼物了。好，换你说，一二三，拿到红包了。我拿到小礼物。我们给他掌声鼓励一下，好，谢谢你，来两个都送给你。好，所以呢，我们准备开始哦。首先，我需要一个助手，来，我的助手有三个条件。第一个条件，手要举得非常高；第二个条件，屁股要粘在椅子上；第三个条件，你要用水汪汪的眼睛看着我。小朋友，眼睛睁那么大，好像在瞪我一样。望阿丹，水汪汪的眼睛要学我，水汪汪的眼睛。水汪汪，我们来看谁的眼睛眨得最快，我就请他上来好不好？哇，你眼睛眨这么快，你可以上来陪我吗？好，我们给他掌声鼓励一下。ออกมาเป็นเพื่อนอาจารย์ได้ไหม？好，小助手，今天呢，他就是我的小助手，认识他的请举手。ใครที่รู้จักเขา？这么多人认识他，那你们告诉我，他叫什么名字？บอกได้ไหมว่าเขาชื่ออะไร？OK， 没关系。我们让你介绍，你叫什么名字？佑心。佑心，对不对？佑心。那我们今天我们要靠近一点，所以呢，我叫你小心，好不好？小心。好不好？叫小心。小心，今天呢，我们来做一个科学，可是这个科学需要有一些道具。但是这个道具呢，放在我身后一个很不起眼的箱子里面，你们觉得放在哪里？指给我看，放在哪里？哦。箱子在这里，对不对？没错。小心，等一下呢，你要帮我用你的右手，来，右手在这边，帮我把道具拿出来，好不好？可以吗？右手可以啊。但是想不想要知道里面装的东西是什么？想知道，对不对？我告诉你们，里面装的东西是活的生物。而且呢，它偶尔会咬人，然后它夹困带对。但是呢，你不要害怕，待会等一下我帮你保护你，让你不要被咬，好不好？但我没被来咬，会害怕吗？有一点对不对？来，没关系，老师来保护你，请你站在这边。这时候呢，麻烦你伸出你的右手。ตอนนี้ให้ยกมือขึ้น好我们一起伸进去好不好？来，不要紧张哦。ไม่ต้องกลัวนะ右手右手มือขวาSo, send him to the house. Okay. 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 Okay.我拿给你们看好不好？来准备哦。哎呀，鲁莽，我看到一面来嘛。请问各位小朋友，里面有没有装东西呢？没有。没有东西，对不对？没有看到的举手。来，你看一下有没有东西？没东西啊。有谁要米口？那呢？我告诉各位，今天这个道具很厉害，
他可以将我的小心从这个舞台上给打飞出去，你们相不相信？不相信啊！不相信的举手。好，来手放下。但是想要看他飞出去的，请举手。开始笑嘛，用力润。你们都不相信，可是每一个人都想要看他被打飞啊！那我们就把他打飞，好不好？等一下呢，你们数到三，我们就准备打飞他了。你们准备好了没有？好，那两双三，就让他那个。那小心，你要做一件事情，你要站在这里。嗯哼。好。好而且呢，无论如何，等一下你都不要被我打飞，好不好？只要你没被我打飞，我就送你一台飞机，好不好？好。那你们觉得我会赢还是他会赢？不要动。也喺靠边啦。很紧张啊，我们来试试看好不好？那我们就准备数一二三喽，帮我一起数一二三，我看左边跟右边哪边比较大声哦，一起来，一。小心你怎么没有飞出去？他谈话想开小飞，怎么没飞呢？他才两个月。虽然小心没有飞出去，但是他什么地方被我打飞了？我们举手回答好不好？我靠，没得兵，但我没有养能踢多好呢。来问问看，小心你帮我拿着我的小礼物。谁回答了问题，我们就送他一个，好不好？好，请问一下。除了什么啊？什么地方是被我打飞了？什么地方？来，ครับ，ที่มันบินออกไป。头发。头发被打飞，对不对？来送他一个小礼物，给他掌声鼓励。你要摇屁股啊！还有，除了头发之外，还有什么地方呢？นอกจากผมแล้วเนี่ยมีอะไรครับที่มันมีการ脚也被打飞了，好，非常好，我们给他掌声鼓励一下。ขานะครับ，ขาก็มีการเคลื่อนตัว。那呢，我想要问一个很困难的问题哦。为什么他的头发会被打飞起来呢？为什么？他ถามว่าทำไมผมถึงได้ปลิวออกมาได้？因为你刚打箱子的时候，那个会有哦那个风。因为打箱子的时候，我们的风就流出来了，对不对？来，给他一个掌声鼓励一下。啊，劲嘛，ครับ。非常好。很多小朋友呢都知道啊。我们今天小助手的头发飞是因为有风，对不对？但是你们的眼睛看得到风吗？看不到，对不对？所以今天老师在我的身后方这边准备了一台机器，它会喷出很多的烟。但是呢，你需要帮我，你大声的跟他讲喷烟，他就会喷烟了，好不好？好，来帮我大声讲。对，大声这边。เดี๋ยวเราจะมีเครื่องทำ一二三หมอกนะเครื่องสร้างหมอกเขาบอกว่าเขาพูดดังๆว่าให้เขาพ่นหมอกหน่อยนะกันนะครับ这时候呢我们赶快装起我们的烟雾小心帮我握住我的箱子快点请问我的箱子怎么了为什么箱子会动หมอกใส่ลงไปในกล่อง好为什么说说看为什么哦，没错，因为我的手在摇动箱子。他卖拱门啊！好了，那现在呢？我们来看看到底发生什么事情。麻烦你们眼睛睁大，看看有什么科学现象，好不好？准备喽。好。ตอนนี้เรามาดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้น最先回到位置上的阿波老师就会给他一个赞。好，但是呢，等一下无论如何被自己打到了，但是等一下无论如何自己的屁股不可以离开座位，好不好？可以答应老师的，请举手。OK， 等一下全程的屁股都有连在椅子上的，我就送他最大架的飞机，好不好 ？OK， 好，准备了。但是呢。刚刚有没有看到我们的气流流动啊？有，对不对？它是什么形状呢？很干涸暖和阿嘎没？一起告诉我什么形状？圆形哦。但是小助手为什么会有圆形的气流跑出来呢？为什么？因为这里它啊，老师刚才问，因为外面是圆形，对不对？好，我们给他掌声鼓励一下吧。非常好。为什么会有圆形的形状呢？今天呢，我们挤压箱子的时候，箱子里面的空间是变大还是变小？
告诉我，我挤压箱子的时候，箱子空间变大还变小？ตอนนี้เนี่ย一起念一遍，变怎么样？เวลาที่เขาตบกล่องเขาบีบกล่องเนี่ยนะครับ所以呢，里面空气的压力就会变得怎么样？ปริมาตรในกล่องเนี่ยมันเล็กลงหรือมันใหญ่ขึ้น那今天如果我们的空间越来越大的时候，里面的压力就越来越怎么样？แล้วความดันเนี่ย好，这个呢就是我们很常听到的一个科学，叫做波伊尔定律。一起念一遍，什么定律？波伊尔定律。非常好，我们等一下呢，看谁要上舞台，谁要上舞台？那个是迪士尼。我们看呢，谁可以把波伊尔定律的动作比得最好，我就请他上来，好不好？怎么比动作呢？很简单，我们就要说空间小，压力怎么样？压力大，空间大，压力就怎么样？好，我们看谁可以把这个动作比得最好，我就请他上来，好不好？好，准备好，来，把你的双手系在腰间。我们看谁的动作比得最棒哦！一起来，空间小先哦，一二三，空间小，压力大，空间大，压力小。我看谁最小，小的不得了。开始谈的叻啲数。好了，给自己掌声鼓励一下，非常好。好了，小助手，因为呢你那么棒，所以呢我一次送给你四个小礼物。我们给他掌声鼓励，谢谢。今天呢，我们发现啊，很多小朋友都觉得科学很有趣、很好玩，对不对？但是呢，我想问大家，今天我们眼睛事实上是看不到气流的流动了，因为我们有烟雾的关系，你们的眼睛才看得到，对不对？所以如果今天啊，我们在观察科学，只用你的眼睛是够还是不够啊？不够，对不对？不只是要用眼睛，我们还要用什么地方呢？啊，左边比较大声，我们右边也要大声，好不好？除了用眼睛之外，还要用什么地方？除了老的，除了这是鼻子啊，我们要才来以。好，其实啊，我们科学不只是要用眼睛、鼻子、嘴巴，还要用我们什么地方？耳朵。没错，来进行观察。接下来呢，我要做第二样科学。这个科学呢，我想要选一个很勇敢的小助手，有没有愿意上来帮我？当然，当干部出来困难。很有勇气，而且屁股一定要粘在椅子上的，对，非常好，而且眼神要很锐利的。用门锁一锁。好，我们现在呢，看看谁到底是最我们勇猛的。你等一下可以帮我吗？可以啊，你要说可以，可不可以？可以。可以。大声一点，可不可以？妈妈出来带麦。可以。好，我们给他掌声鼓励一下，来。门来开。今天呢，我们要做的第二个科学也非常的简单，跟我们的风有关系。但是呢，今天这个风啊，我想问你一个问题哦，请问你昨天也没有洗澡？确定哦，啊，非常好。但是呢，洗澡的时候也会洗头发，对不对？今天呢，我们就是要用一个东西，就是我们的吹风机来吹我们的头发。但是呢，今天这个吹风机很特别，怎么样特别呢？我的头发是不是有一点点长，对不对？好，你们觉得我的头发吹干要用多久的时间？เธอคิดว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำให้ผมของเราซื้อเนี่ยแห้ง三分钟不一样的时间对不对但是阿波罗老师有一台吹风机很厉害我把我的头发吹干只需要用三秒钟的时间你们相信吗不相信的举手觉得太扯了怎么可能好手放下但是呢想要看我的吹风机的请举手你也想看啊？好，现在呢，你们来点掌声鼓励，我就拿出我的吹风机，好不好？好，现在拿出我的吹风机。坦白读啊。好，现在呢，我的吹风机拿出来了。这个呢，就是我的吹风机。它有点可爱，它的名字叫做大屁股吹风机。大宝盆ตัวนี้ว่าได้ปากผมก้นใหญ่它跟我的屁股一样大มันใหญ่เท่ากับก้นของฉันเลย使用这个吹风机除了我们的小助手有没有人想要一起上来挑战的อยากทราบว่า这么多人อยากจะออกมา那我来教你们怎么使用好不好首先第一个步骤双手放在脸颊的左右两边你也要做哦一起来并且放松脸部肌肉เอาไว้ที่แก้มตัวเอง
แล้วก็นวดหน้าของตัวเองไอ้小助手你这样太温柔了我来帮你来看观众一二三第二个步骤嘴巴要微微的张开会不会张开我来教大家ปากจะต้องจะ来一次一二三อาปาก第三个步骤我们要把嘴巴里面的口水吸干为什么要吸干因为啊风太大了嘴巴口水不吸干等一下口水会乱飘不好看所以呢我们一起吸干教大家ดูดน้ำลายของตัวเองเข้าไปให้แห้งให้ได้มากที่สุด一起来哦一二三เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเครื่องดูดเครื่องเป่าของวันนี้แล้ว老师这只手如果没有放下来不可以说再来一次一二三再来再来1 2 3ดูดน้ำลายให้แห้งที่สุดจะไรจะไรจะไรอีกครั้งนึงเอาอีกเอาอีก好多小朋友感觉快吸到断气他有บางคนอาจจะ好啦但是呢学会的三个步骤的请举手做到的举举手非常好那呢接下来老师就来做一次示范因为你没有使用过对不对所以呢老师先做一次示范待会再轮到大家好不好好要大声一点好不好OK那呢等一下呢帮我数一二三好不好可以吗一起来哦一二เดี๋ยวให้นับ 1 ถึง 3 哦这个风好凉哦但是呢老师会瞬间变成帅哥有没有觉得老师吹完变帅了有没有改变成老的了没有好了但是呢没有没关系因为接下来我们就要轮到我们的小助等一下就要轮到你使用吹风机可是我怎么觉得他的表情有点尴尬他的表情哦，但是没有关系。等一下呢，我们给你保护措施，好不好？要不要挑战看看？然后很有勇气说好，要不要？好 ，OK。现在呢，帮你戴上我们的眼镜。嗯，好，你俩就塞塞那个款哈。很帅，拉紧一点。我。保护眼睛 ，cat cat cat cat，OK、okay,。现在呢，麻烦你面向观众。为了实验的安全，麻烦你双手全程放在背后。那呢，我告诉大家一个小秘密，好不好？嗯。其实啊，这个吹风机它总共有四个档次。刚刚呢，阿波罗老师只开到第一个档次。待会呢，你们一二三喊得越大声，我们就开到第四个档次，好不好？好，那我们就开到第四个档次，好不好？好的，有点紧张啊。好，那没有关系。接下来呢，我们就来开始使用吹风机，大家一起来数一二三，好不好？一起来，一，放大爆棚。给我们的小助手掌声鼓励一下，好棒，对不对？但是呢，接下来我要拿出另外一个道具，我希望你帮我拿着它，好不好？这个道具呢，在这里。有老师说话，当感觉还得出来养呢。好，这是什么？球，对不对？小助手，麻烦你帮我抱住我的球，好不好？来。还得有那么。但是呢，我想要做一件事情，麻烦你把我的球轻轻的丢给我，可不可以？好，你站在这里。好，คราวนี้เนี่ยก็คือให้ส่งมาให้老师เบาๆนะครับ非常棒，戴一伟送你。嗯，那请你把球球轻轻的丢给我，来丢。送我们海老师那个。非常棒，但是呢，接下来我没有要用双手接住它，我们用吹风机。
把它吹到你们的头顶上旋转，好不好？想不想看？那是我们左边想看还是右边想看？都想。那我们就看谁的屁股坐得最好的，我就优先走过去，好不好？准备了，我们数到三，麻烦你把球球丢给我，轻轻的，好不好？帮他一起数，一起来，一。我发现很多小朋友都在抢球球，每一个看到球球，啊！阿达宝宝，都可能样本。哎，是我的了，我们给我们的球球掌声鼓励一下，非常好。好，你懂不？来，小助手，帮我拿着我的球球，请你站到正中间，面对大家，可不可以告诉我？我来送小礼物了，各位小朋友，请问一下，我的球球刚刚怎么了？怎么了？我刚才那ลูกบอลเกิดอะไรขึ้น？飞到天空了，对不对？好，给他掌声鼓励一下，非常好。那呢，球球为什么会飞到天空呢？说说看，为什么？ทำไมลูกบอลถึงบินขึ้นไปข้างบนได้ถึงลอยขึ้นไปได้？因为被风吹上去，对不对？好，送你一个小礼，你要摇屁股，没有摇屁股。好，谢谢，好，非常好。但是，甩棍队，今天呢，我们球球为什么会飞到天空上呢？今天我把吹风机的风往左边移动的时候，请问球球在哪一边？但是我把吹风机的风用上右边的时候，请问球球在哪一边？右边。到底为什么呢？麻烦你把球球举高，举高，因为今天吹风机吹出来的风，请问这个风速度快不快？很快，很久以前有一个科学家叫做伯努利先生，他就发现当风流动的速度很快的时候，它就会产生一股气压，叫做低气压。一起念一遍，什么气压？低气压。但是周围的风，它移动的速度就会比较怎么样？比较怎么样？所以呢，它就会产生另外一股气压，叫做高气压。一起念一遍，什么气压？高气压。而我们的高气压呢，会纷纷流向我们的低气压。所以麻烦你再一次把球球举高，好不好？球球举高，中间呢是很快的气压，就叫我们的低气压。可是周围呢是很慢的风，是我们的高气压。高气压呢，纷纷往中间的低气压流动了过来，所以呢，就像一个无形的、透明的我们的空气双手，把我们的球球给抱住了，所以球球自然而然它就怎么了？它就飞起来了，对不对？这就是我们后面很熟悉的原理，叫做伯努利原理。一起念一遍，什么原理？伯努利原理。非常好，我们给我们中间这个非常厉害的小朋友掌声鼓励一下。我们还能看你哪看？那呢，小朋友你那么棒，所以呢，我送你一架飞机，好不好？好，来送你。你要摇屁股哦，你要说耶，我拿到小礼物了，来。好啦，想要拿小礼物的，我要看你们的屁股有没有很震动。好，非常好，我们看谁最震动，待会就送他，好不好？那呢，我们今天做完第二样实验之后，想不想要再看第三个实验？第三个实验我做汽水，请大家喝，好不好？想喝汽水的请举手。OK， 手放下。那呢？你有问题啊？什么问题？南蛮龙吗？汽水南蛮龙。啊，你生病不能喝啊？那没有关系，我们给别人喝好不好？但是呢，现在我们要做汽水，想喝汽水的举手。我全没说吧？手放下，我来教大家怎么喝汽水，好不好？喝汽水很简单，因为呢，我们今天制作汽水的原料很特别，叫做干冰。有没有听过干冰啊？有听过的请举手。非常棒，来手放下。但是呢，有看过干冰的请举手。这么多，那有摸过干冰的手继续举着。
ใครเคยเอ้ย很多人好奇对不对现在呢在老师手上就握着一杯叫做干冰但是呢干冰啊它非常冰它是零下七十九度的冰我需要戴上这是什么东西手套可以保护我什么地方啊保护我的手对不对因为干冰太冰了如果不戴手套直接去摸它的话我的手会怎么样会冻伤对不对所以呢一定要戴上我们的手套但是我们的干冰它是硬邦邦的仔细听好咯是不是硬硬的对不对但是它有变成水流下来吗没有对不对请问它变成什么东西呢变成气对不对其实呢我们的干冰会直接升华变成我们的二氧化碳听过二氧化碳的举手好那我们一起来念一遍请问升华变成什么气体呀二氧化碳今天呢我就要使用二氧化碳来制作汽水现在想喝汽水的举手 OK 我来教大家了第一个步骤嘴巴要张开、啊、第二步骤嘴巴要闭起来第三步骤要把多余的气体吐出去哈哈学会了之后我们开始来制作干冰现在老师桌上有一个三角锥瓶里面放的是我们七十度以上的热水我们来把我们干冰跟热水放在一起你们觉得会发生什么事情会爆炸会怎么样你觉得会怎么样会裂开很会裂开很多答案对不对那呢我们来看看到底发生什么事情仔细看咯有人说我们会裂气泡水哇是不是变成大量的气体对不对接下来呢我们就来喝这个干冰汽水麻烦大家我刚刚教你的东西帮我喊出来好不好第一个步骤要干嘛啊一起来啊第一个步骤是什么然后呼吧这个味道你们想不想喝想不想喝既然想喝的麻烦你们把嘴巴张开我们看谁的嘴巴张得最大ให้อ้าปากครับให้อ้าปาก哇还有很多小朋友想喝对不对好那呢我看谁可以先最先做好的我待会呢留很多很多的汽水请他喝好不好好但是我想要考验你们一个问题哦第一排的小朋友你们有喝到对不对那刚刚有没有尝到一个味道是有一点酸酸的味道有尝到酸酸的请举手这么多人有尝到啊为什么呢因为如果今天我们的汽水跟可乐喝太多我们会、怎么了打嗝打嗝因为呢有一个气体从肚子里面跑到嘴巴里面了请问这是什么气体啊刚刚教过的叫做二氧化碳但是呢二氧化碳跑到嘴巴里面的时候会跟我们的口水进行结合这时候呢就会变成一个新的东西叫做碳酸所以平常我们喝的可乐跟汽水又叫做什么饮料碳酸饮料好不好好我们给自己掌声鼓励一下但是呢今天呢、我们看到了干冰也喝到了干冰汽水请问在场每一个小朋友你们想不想要摸摸看这个烟雾啊想要摸摸看的举手那呢待会我们把现场全部都变成白茫茫的一片好不好想不想看想但是呢在这个白茫茫的一片当中我们是不是感觉很像天堂对不对但是我想要问大家有没有人愿意当我的天使当我的天使的就问他要很多人啊当我天使的人屁股要坐在椅子上
非常好，好，那呢，我们要开始挑选喽。非常好，就是你好不好？你当我的天使。嗯。那我要看我们左手边哪一个小朋友屁股是做的最好的哦。哇，你也做的最棒，那你当我的天使好不好？今天呢，我们的天使，我们面对观众，今天呢要怎么当我们的天使呢？我想问大家，天使有一个特征，就是有我们的翅膀，对不对？那你们的翅膀在哪里？把你的翅膀打开。那呢，想当我的天使的人，翅膀也打开。那拍动翅膀会不会拍动？哦，这样子拍太生硬了，我们要可爱一点，学我拍动翅膀，要这样。还刚比干嘛？还刚比干嘛？一起来好不好？一二三。还刚比干嘛？OK， 现在呢，我们已经准备好当我们的小天使了。我们来开始制作我们的烟雾了。但是呢，等一下你们要答应我一件事情，好不好？无论如何，你的屁股都不可以离开你们的座位。可以做得到的，请举手。喊卢坤。好，那呢，既然你们做得到，我说一句话，你们跟着我说一句，可不可以？要很大声哦，我们看哪一边比较大声，待会呢我就把桌上所有的礼物都送给那一边，好不好？好，准备哦，你要说我是个很乖的小朋友，换你们说。ฉันเป็นเด็กดีที่สุด เสียงใครดังที่สุด要很整要很整齐哦，然后要说等一下不管怎么样，换你们说等一下不管怎么，我的小屁股，我的罐孔禅绝对不会，绝对绝对不会，จะต้องไม่离开我的椅子，ห่างจากเก้าอี้ของตัวเอง，不然我的小屁股，罐孔禅就会，你们要说的很严重哦，再来一次，就会，就会，裂成两半，所以呢，你们的屁股都不可以离开座位，好不好？啊，那有人说，老师屁股不是本来就两半吗？但是呢，我们是两半，再裂成两半，就四半开花了，好不好？所以不可以离开座位哦。那呢，我们开始施加我们的小小的科学魔法，请大家慢慢的把你们的双手举高。举很高，我看谁举得最高。手举越高，智商越高。那呢，慢慢的放在你的眼睛上方，把眼睛给遮住。你要眼睛遮住，你也要啊，好可爱。我们看谁的眼睛遮得最紧的，我们待会就把这个所有的礼物送给那一边。准备了，我们看左右边，左边还有人小朋友眼睛没有遮住。好，那呢，我们开始倒数十秒钟之后呢，我们就要把我们的现场变成像天堂一样。请问各位小朋友，你们准备好了没有？那我们就大声哦，有人眼睛偷偷睁开了，我们就倒数十秒钟，一起来，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，眼睛睁开，哇，请大家麻烦把你的双手睁开，拍动你的翅膀。这时候呢，我们就像我们的小天使一样，小天使换你们拿，快点！贴贴打了。好了，给我们两位小天使掌声鼓励一下。那两位小天使，这时候这一架飞机我准备要送出去了啊！哎，哦，好臭啊！那是因为有酸酸的味道。我们看谁最棒，来，这架送给你，非常好。我们给他掌声鼓励一下。还有那一架，嗯，贴贴打来，这架送给你，好不好？那你要很开心，你的屁股要摇很大力，来摇屁股。好啦，还想要飞机的请举手。好，非常好，来手放下。但是呢，我想问大家，如果你们想要的话，就准备好回答我的问题喽。那就是，请问刚刚我们看到很多的烟雾跑出来，对不对？在这个白色烟雾的周围都是什么气体？刚刚我们说的就是我们的二。
หมอกควันสีขาว我们要把二氧化碳记到头脑里面怎么记呢我来教大家好不好很简单首先你要比出一个二大声一点一二三二痒的时候在身体上抓痒痒痒痒ก็คือคันนะครับ后脑勺也痒屁股也痒脚底板也痒好非常好但是画的时候要画画画画叹的时候要很可爱的叹气叹哎呀我们来看看谁的二氧化碳比的最好一二三二氧化哎呀非常好我们给自己掌声鼓励一下今天呢二氧化碳呢我们呢是往下飘动对不对因为二氧化碳气体是比较重的关系而且它可以拿来做一样东西叫做灭火有没有知道是什么东西是什么把吸掉把火吸掉的叫做灭火器对不对知道的举手代表呢我们的二氧化碳是不助燃的气体哦今天做完三个科学实验的时候你们觉得科学好玩吗觉得科学很好玩很有趣的请举手哦来手放下好那既然呢因为没有拿到小礼物待会你喊越大声我就把我们的小礼物送给你好不好好我们看谁待会呢有集中你们的精神既然大家都觉得科学这么有趣这么好玩待会阿波罗老师说科学好好玩的时候你们就跟我一起说好好玩科学好不好好准备好来吸一口气老师说科学很好玩吐气วิทยาศาสตร์สนุกมาก再来一次吸一口气吐气准备了一二三科学好哦，非常好我们给自己掌声鼓励一下好啦那今天呢我们把这些小礼物呢拿在手中我们待会站在外面我们看谁哪一个小朋友表现的最好就优先送给他好不好好准备好来坐好哦非常好那我再捡起来今天呢大家表现的真的非常好所以呢我们互相给表现好的你们还有台上的阿波罗老师我们互相给彼此一个热情的掌声好不好来掌声谢谢你们谢谢今天呢我们的课程就上到这边结束之后呢希望很快的再跟你们见面玩不一样的科学好不好好那跟大家说拜拜拜拜谢谢谢谢谢谢ขอบคุณครับน้องๆเดี๋ยว老师เขาอยากจะถ่ายรูปกับพวกเราด้วยได้ไหม一起合照好不好好ใครอยากจะมาถ่ายรูปกับ老师มั่งออกมายกมือขึ้นโอเค好โอเค好在哪里拍在哪里拍照在边拍还有流程吗对对好没有了现在就可以拍了好好 OK 好小朋友就一起对มาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับมาขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมกันครับที่นี่ครับออกมาเข้าแถวครับเข้าแถวนักเรียน请蹲在地上女生请一排上台二年级女生请上台